สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกาะข่าวเด่นเย็นนี้ครับพบกับเราสองคนครับผมนันทวัฒน์สุขแก้วครับดิฉันปิยชาติปาโตค่ะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเราทั้งสองคนนะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะมาอัปเดตกันนะครับประเด็นการเมืองของวันนี้นะครับคุณผู้ชมว่ามีประเด็นอะไรความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดนะครับก็รับชมเราทั้งสองคนนะครับผ่านช่องทางต่างๆของทาง People TV ได้นะครับรับชมผ่านช่องทางออนไลน์นะครับ YouTube TikTok ของ People TV นะครับกดไลค์กดติดตามกันไว้ได้นะฮะกด Subscribe กันไว้นะครับแล้วก็รับชมผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็จะมาอัปเดตด้วยนะครับท่านนายกนะฮะมีการตรวจความพร้อมนะครับขบวนพยุหยาตรานะครับแล้วก็ท่านนายกก็มีการพูดคุยนะฮะรับฟังข้อเสนอเกี่ยวกับจิตอาสาต่างๆนะฮะแล้วก็เอกชนนะครับมีการมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมนะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะเดินแนวทางการแก้ไขอย่างไรกันต่อไปนะครับแล้วจะเริ่มเยียวยาอย่างไรนะฮะจะมีการเพิ่มลดงบประมาณอะไรอย่างไรสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนะครับเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเท่าที่จำได้นะฮะเหมือนเมื่อวานบอกว่า 5,000 ถึง 9,000 บาทนะซึ่งบางทีมันน้อยไปสำหรับบางกลุ่มนะบางคนผู้ประกอบการนะบางคนซ่อมรถบางคนเต็นท์รถอะไรแบบนี้นะฮะบางคนเปิดร้านคอมโอ้โหมันพังมันเสียหายกันหมดนะจะให้มาได้เงินเท่ากันกับแบบทุกบ้านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะบางทีมันอาจจะต้องมีการไปลงไปสำรวจนะฮะซึ่งมองว่าอาจจะต้องเป็นหน้าที่ของทางมหาดไทยนะครับประสานกับทางปกครองท้องถิ่นนะไปสำรวจดูนะกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆนานาว่าแต่ละหลังแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่เขามีความเสียหายอย่างไรบ้างบางคนเสียหายน้อยได้น้อยบางคนเสียหายมากได้มากตามความเหมาะสมแต่ก็ต้องมาดูอีกนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะฮะก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันนะเพราะว่าทางคุณชัยวุฒินะฮะธนาคมานุสรเนี่ยมีการมาติงรัฐบาลเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาน้ำท่วมนะฮะบอกว่าการเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยดูเหมือนแบบมันน้อยนะฮะเขาก็มาจี้เรื่องนี้ว่าอยากให้มันมีการเพิ่มงบประมาณขึ้นมาหน่อยนะซึ่งตรงนี้เห็นด้วยว่าบางทีมันอาจจะน้อยไปนะเวลาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วเงินเยียวยามันไปไม่ถึงเนี่ยมันก็ต้องไปดูใช่ฮะว่ามันติดขัดตรงไหนอะไรยังไงเพราะว่าถ้าคุณอยากจะเร่งการเยียวยาอยากจะเร่งให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติมากที่สุดเนี่ยเงินมันก็ต้องไปถึงนะฮะเพราะถ้าแบบว่าเงินมันไม่ถึงเนี่ยมันกลายเป็นว่าทำตรงนี้ก่อนเยียวยาตรงนี้ซ่อมตรงนู้นก่อนไอ้ตรงนั้นไว้ที่หลังเดี๋ยวเก็บเงินมาซ่อมกันใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบประชาชนมันก็จะแบบว่าฟื้นตัวได้ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ต้องมาดูในเรื่องของงบประมาณถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะถ้าคุณปล่อยปากละเลยตรงเนี้ยไอ้เศรษฐกิจที่คุณบอกว่าอยากจะกระทุ้งจะกระแทกให้เศรษฐกิจมันแบบเป็นพายุเนี่ยถ้าในบางพื้นที่ประชาชนเขายังไม่ฟื้นตัวแบบเนี้ยผมว่าเศรษฐกิจมันก็หมุนไม่ได้เป็นพายุยากนะฮะซึ่งก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับช่วงนี้ก็ยังต้องมารอดูกันนะครับเพราะว่าปภ.ก็มีการเตือนภัยมานะครับว่าให้ติดตามน้ำท่วมฉับพลันนะครับเหมือนว่าจะบอกไว้ว่าจะประมาณน่าจะ70นะฮะ70จังหวัดใช่ไหมฮะต้องมารอดูเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีการพูดถึงด้วยนะครับว่ามันต้องระวังในเรื่องของอะไรบ้างนะฮะแล้วก็เรื่องของการแก้ไขกฎหมายนะฮะเรื่องของจริยธรรมอะไรเหล่านี้นะฮะก็ต้องมาพูดคุยกันเพราะคุณวันนอก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะว่ารอยื่นเข้ามาในรัฐสภานะครับเรื่องนี้ฝ่ายค้านยื่นมาแล้วนะฮะรอฝ่ายรัฐบาลถ้ายื่นมาเนี่ยก็ต้องรอไปฮะว่าจะแก้ไขอะไรได้เมื่อไหร่นะครับถือว่ายังคงเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยอยู่นะครับสำหรับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะกฎหมายรายมาตรานะฮะซึ่งมาตรานั้นเนี่ยก็น่าจะรวมไปถึงเรื่องของตัวของจริยธรรมที่มันครอบคลุมด้วยนะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะมาเข้าสู่เนื้อหาประเด็นการเมืองของเราในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่านั่นเองครับค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่านะคะมีให้คุณผู้ชมเลือกหลากหลายรายการเลยค่ะผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าเรานะคะมีทั้งบำรุงร่างกายจากภายในสู่ภายนอกตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าเราครอบคลุมดูแลใส่ใจให้กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่รักในสุขภาพและใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรแท้ๆต้องบอกเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าเราเหมาะมากๆค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าเรานะคะเราใส่สมุนไพรที่อัดแน่นในการดูแลให้กับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันครอบคลุมทั่วร่างกายใครที่กังวลว่าจะมีสารเคมีที่ตก
ตามร่างกายหรือว่าตามผิวหนังหรือแล้วก็มันเข้าสู่เส้นผมหรือว่าเข้าสู่ร่างกายนะคะหมดกังวลไปได้เลยค่ะคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าเรานะคะอยู่มานานหลายสิบปีเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าเราไว้ใจได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะบิมขอแนะนำนะคะเป็นเซตรักผมค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือแชมพูมะกรูดของทางจาเป่าแล้วก็ครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่ในส่วนของแชมพูมะกรูดของทางจาเป่าเรานะคะบอกได้เลยค่ะว่ามีสรรพคุณที่เยอะมากค่ะเพราะว่าแชมพูมะกรูดของทางจาเป่าเรานะคะก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงเส้นผมให้กับคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะใครนะคะที่มีหนังศีรษะที่แห้งหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับรังแคที่เกิดขึ้นบริเวณหนังศีรษะนะคะแล้วก็ปัญหาผมขาดร่วงผมแตกปลายผมชี้ฟูดูแล้วไม่สวยงามตอบโจทย์มากๆค่ะเพราะว่าตัวบิมเองก็เข้าใจดีเลยนะคะเพราะว่าตัวบิมเองก็เป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันที่ทำสีผมบ่อยๆแล้วก็ยืดผมอยู่เป็นประจำนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ม้วนผมอยู่ด้วยเวลาเนี้ยมันก็จะทำให้ผมของบิมต้องเจอกับความร้อนในแผ่นม้วนผมคุณผู้ชมแล้วพอเจอความร้อนในแผ่นม้วนผมเนี่ยมันก็จะทำให้ผมของบีมแห้งเสียชี้ฟูคือเป็นครบหมดเลยคุณผู้ชมแล้วเวลาหวีผมเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าตามพื้นเนี่ยมันมีเส้นผมอยู่เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วเวลาสางผมตอนสระผมเนี่ยโอ้โหผมตามออกมาแบบเป็นกระจุกเยอะมากๆค่ะแล้วคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาแบบเดียวกันเช่นนี้นะคะคุณผู้ชมใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูดของทางจาเป่าเราติดต่อกันค่ะจะทำให้ผมของคุณผู้ชมนะคะจากเดิมที่เป็นคนผมแห้งผมเสียนะคะผมขาดร่วงผมของคุณผู้ชมเนี่ยก็จะหนาขึ้นแล้วก็ดูมีสุขภาพมากยิ่งขึ้นค่ะปัญหาผมขาดร่วงนะคะก็จะน้อยลงด้วยค่ะและสำหรับใครนะคะที่มีหนังศีรษะที่แห้งนะคะคันศีรษะบ่อยๆเป็นรังแคบ่อยๆอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมจะให้ไปเกาข้างนอกก็ไม่ได้ถูกต้องไหมแล้วที่สำคัญเนี่ยยิ่งเกามันก็จะยิ่งเห็นรังแคชัดด้วยค่ะคุณผู้ชมเวลาเกาแต่ละทีนะโอ้โหรังแคก็จะตกมาตามบริเวณมันคือมันโชว์ให้เห็นเลยว่ามันมีรังแคยิ่งเกาอ่ะและที่สำคัญมันจะตกตามบริเวณเสื้อผ้าด้วยใส่เสื้อสีดำนี้ไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมพอนึกว่าไปกินอะไรนะน้ำตาลไอซิ่งมาไอซิ่งของโดนัทใช่นึกว่าไปกินไอซิ่งของโดนัทมาหรือว่านึกว่าเอ๊ะประเทศไทยหิมะตกป่ะแต่จริงๆร้อนมากประเทศไทยอ่ะคือจริงๆมันไม่ใช่คุณผู้ชมมันคือรังแคนั่นแหละเราเองก็ไม่กล้าไปทักนะคุณผู้ชมเวลาเจอใครแบบนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่ามีคนมาทักตัวเราเองเนี่ยเราก็เสียเซลล์นะคุณผู้ชมแบบว่าคือไม่ใช่ว่าเราจะไม่หาวิธีแก้แล้วแต่บางทีเราไปซื้อตามท้องตลาดที่เขาโฆษณากันว่าดีนักดีหนาช่วยในเรื่องของการลดรังแคเนี่ยแล้วก็ไปตามหาซื้อกันให้ควักคุณผู้ชมแต่มันช่วยไหมไม่ช่วยเลยคุณผู้ชมแนะนำเลยนะคะเป็นแชมพูมะกรูดของทางจาเป่าเราสามารถช่วยได้ค่ะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะที่มีบุตรหรือว่าหลานเป็นเหาอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมการเป็นเหาเนี่ยถือได้ว่าผู้หญิงทุกคนต้องเคยเจอปัญหานี้เพราะว่าตัวบิมเองก็เป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันที่เคยเจอเวลาเป็นเหาแต่ละทีนะอยากไปเล่นกับเพื่อนมากแต่ว่าแม่ไม่ให้ไปเล่นกับเพื่อนเพราะว่ากลัวว่าเราเนี่ยจะไปแพร่เชื้อให้เพื่อนหรือว่าบางทีเนี่ยแม่เองก็แบบว่ารีบหาเหาเหอะมันจะได้หมดไปเพราะว่าแม่ก็กลัวว่าเราไปแพร่ให้แม่ด้วยอะไรแบบนี้คุณผู้ชมนึกออกไหมแล้วเวลาเมื่อก่อนนะที่มันยังไม่มีแชมพูมะกรูดของทางจาเป่าเนี่ยเราก็ต้องไปตามหามะกรูดตามป่าตามเขาคุณผู้ชมไปตามหามาไปตามหาซื้อตามตลาดโอ้โหหาซื้อกันให้ควักคุณผู้ชมไหนจะวิธีการที่เราจะต้องมาทำวิธีการหมักอีกมันใช้ขั้นตอนหลายขั้นตอนมากคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบีมเคยเป็นแผลที่ศีรษะคุณผู้ชมแล้วเวลาหมักผมโดยการใช้มะกรูดจากธรรมชาติเนี่ยมันแสบหนังหัวมากคุณผู้ชมในการฆ่าเหานะมันแสบมากแบบทำยังไงก็คือมันไม่หายอ่ะเพราะว่าหนังบนหนังศีรษะของเราเนี่ยมีแผลไงคุณผู้ชมนึกออกไหมแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยใช้แชมพูมะกรูดของทางจาเป่าเรานะคะมันง่ายมากคุณผู้ชมขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากมายเลยค่ะเพียงซื้อแชมพูมะกรูดของทางจาเป่าเรานะคุณผู้ชมไปหมักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีก็สามารถฆ่าเชื้อเหาได้แล้วค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญนะคะแชมพูมะกรูดของทางจาเป่าเราเนี่ยทำมาจากมะกรูดแท้ๆ 100% ค่ะมีทั้งเนื้อมะกรูดแล้วก็น้ำมันมะกรูดที่เข้มข้นนะคะใน1ขวดเนี่ยบรรจุมะกรูด 8-15 ลูกกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะได้แชมพูมะกรูดจากธรรมชาติมาให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้ค่ะลองใช้ดูนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยคุณผู้ชมก็จะรู้สึกหรือว่าเห็นได้เลยว่าผมมันจะค่อยๆได้รับการฟื้นฟูจากเดิมที่เป็นคนรู้สึกว่าเอ้ยผมแห้งผมเสียผมก็จะเริ่มกลับมาชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นเวลาหวีผมเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นได้เลยว่าเอ้ยผมมันไม่ตกตามพื้นแล้วมันตกน้อยลงมันขาดร่วงน้อยลงแล้วเวลาที่เราสระผมเนี่ยก็จะสั่งออกมา
ม่ได้เป็นมะเร็งละแต่จริงๆไม่ได้เป็นมะเร็งหรอกมันเกิดจากผมของเราเนี่ยแหละที่ไม่ยอมไปบำรุงรักษามันคุณผู้ชมและที่สำคัญเนี่ยพอใช้ไปเนี่ยผมมันก็จะไม่พันกันด้วยคุณผู้ชมหลังใช้ผมจะนุ่มสลวยสวยงามเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะและมีแชมพูมะกรูดแล้วนะคะก็ต้องมีครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่ค่ะคุณผู้ชมใช้ควบคู่กันจะเห็นผลมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่นี้นะคะใครที่ทำการผ่านการทำสีผมผ่านการทำสารเคมีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการหนีบผมดัดผมหรือว่ายืดผมอยู่เป็นประจำนะคะหรือว่าผมขาดร่วงผมแตกปลายผมชี้ฟูดูแล้วโอ้โหไม่สวยงามคุณผู้ชมแนะนำเลยค่ะครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่นะคะหลังจากที่คุณผู้ชมเนี่ยใช้แชมพูมะกรูดของทางจาเป่าเราไปแล้วนะคะสามารถใช้ครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่ใช้บำรุงเส้นผมของคุณผู้ชมหมักทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีแล้วล้างออกผมของคุณผู้ชมเนี่ยก็จะกลับมานุ่มสลวยสวยงามและที่สำคัญเนี่ยปัญหาผมขาดร่วงแล้วก็ผมแตกปลายก็จะลดลงด้วยค่ะครับนี่นะฮะก็เป็นเซตที่ดีมากๆนะฮะคุณผู้ชมสามารถซื้อไปใช้กันได้นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของผมงอกผมขาวนะฮะแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะบางทีอยากจะย้อมแต่ว่ากลัวย้อมนะฮะมันเปอะมันเปื้อนมือบางทีจะให้คนอื่นย้อมลำบากนะแนะนำเลยนะฮะครีมย้อมผมดำตัวนี้ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมที่ปรากฏอยู่เนี่ยแหละนะก็ไปซื้อไปย้อมได้มันใช้เหมือนตอนสระผมนั่นแหละหรือว่าใครมีปัญหาเรื่องของผมร่วงนะบางทีอายุเยอะๆนะครับคุณผู้ชมบางทีเส้นผมเนี่ยมันจะขาดจะหลุดร่วงได้ง่ายนะครับบางคนเป็นกรรมพันธุ์เป็นอะไรเหล่านี้นะก็ซื้อไปใช้กันได้นะครับสำหรับครีมนวดผมแล้วก็ยาย้อมผมของทางจาเป่านะฮะเวลาใช้ไปสักพักสักระยะนะครับไอ้ที่มันขาดหลุดร่วงเนี่ยมันจะเริ่มลดลงนะฮะเราลองสังเกตดูได้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับผมก็จะค่อยๆหนาขึ้นด้วยนะฮะแต่ไม่ใช่น้ำยาปลูกผมนะคุณผู้ชมมันเป็นกระบวนการแบบธรรมชาติถ้าเกิดว่าเราดูแลดีเนี่ยมันก็จะค่อยหนาขึ้นนะครับแลดูหนาขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้นะครับเราบอกไว้เลยนะว่าดีจริงๆนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยนะมันเป็นมิตรกับเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะด้วยนะครับใครที่ไม่เคยใช้หรือว่าใครที่ใช้ยาย้อมผมมาก่อนที่มันมีสารเคมีเป็นส่วนผสมหรือว่าใครแพ้ง่ายเนี่ยนะครับแนะนำนะฮะเป็นเซตเหล่านี้เลยนะถ้าเกิดว่าอยากจะดูแลเส้นผมนะครับอยากจะดูแลหนังศีรษะไม่อยากให้หนังศีรษะมันหลุดมันล่อนมันเป็นแผ่นๆล่อนออกมากลายเป็นรังแคแบบนี้นะครับเราก็แนะนำตัวนี้นี่แหละนะฮะถ้าเกิดว่าอยากให้ผมหวีง่ายนะครับไม่พันกันด้วยนะระหว่างสระผมผมก็นุ่มสลวยไม่พันกันนะฮะก็ซื้อเซตนี้ไปใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมเซตนี้เนี่ยหมายถึงเฉพาะคนที่ผมเสียเท่านั้นนะนะก็ใช้แชมพูครีมนวดไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทานทำสีผมด้วยอยากจะย้อมดำเนี่ยนะฮะก็ซื้อเป็นเซตนี้ไปเลยนะครับ3ชิ้นนี้ไปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่แชมพูมะกรูดจะเป่าแล้วก็ครีมย้อมผมดำนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะและถ้าคุณผู้ชมนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับอยากจะได้รับคำปรึกษาดีๆไม่รู้จะโทรไปปรึกษากับใครนะครับไม่รู้จะพูดคุยกับใครมาได้ที่สหคลินิกโยธินนะครับเพราะว่าที่สหคลินิกโยธินเขามีแพทย์นะคอยให้คำแนะนำคุณผู้ชมนะครับบางคนยังไม่สะดวกมาโทรมาพูดคุยกับคุณหมอก่อนก็ได้นะครับว่าเอ๊ะคุณหมออาการเป็นแบบนี้ฮะต้องดูแลสุขภาพร่างกายอย่างไรคุณหมอก็จะให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้ดีเลยนะครับแล้วที่สำคัญที่นี่เนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ต่างๆทางจาเป่าที่เราได้บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเป่าอันถังเช่าน้ำมันดาวอินคานะครับหรือว่ากาแฟจาเป่ามีวางอยู่ที่นี่นะฮะมีวางจำหน่ายกันอยู่นะครับหลากหลายหมดหมู่นะคุณผู้ชมก็สามารถมาซื้อกันได้เพราะว่าบางคนบ้านอยู่ใกล้ๆบอกว่าฉันอยากจะเดินเข้ามาซื้อเลยเหมือนไปร้านค้าซื้อของปุ๊บจ่ายเงินแล้วได้เลยก็สามารถมาซื้อกันที่นี่ได้เลยนะฮะสหคลินิกโยธินนะครับพร้อมให้บริการคุณผู้ชมและที่สำคัญที่นี่เนี่ยมีแพทย์สองศาสตร์นะครับสามารถมาใช้บริการกันได้ในศาสตร์ของแพทย์แผนไทยนะครับก็มีบริการนะครับจะมานวดกดจุดนะบางคนบอกว่าเอ้ยปวดไหล่เนี่ยอยากลองมานวดให้หมอกดดูนะครับปวดแขนนะลองดูเส้นลองกดจุดให้หน่อยนะฮะจะลองเปิดลมมือลมเท้านะฮะเวลาเดินเนี่ยมันจะได้เดินคล่องเดินสบายไม่ปวดแขนปวดขานะฮะก็ลองมาใช้บริการกันได้นะครับบ่งต้อก็มีบริการคุณผู้ชมด้วยหรือว่าใครอยากจะมาดูแลสุขภาพนะครับมาใช้บริการของแพทย์แผนปกติทั่วไปนะฮะแผนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับช่องทางการมาตามแผนที่นี้เลยครับถ่ายรูปไว้ได้ครับดูผ่านสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ต่างๆกดแคปหน้าจอไว้เลยนะแผนที่นี้นะครับมาไม่ถูกนะก็ดูแผนที่กันแล้วก็โทรมาสอบถามได้นะจะนั่งรถยนต์ส่วนตัวมาก็ได้นะครับหรือว่าจะขับรถไฟมาก็ได้นะฮะรถไฟขออภัยรถไฟไม่ได้ขับจะไปแย่งหน้าที่ของคนขับรถไฟไม่ได้นะฮะนั่งรถไฟมานะครับก็มาลงที่สถานีบางซ่อนได้เลยนะฮะใกล้ๆกับสหคลินิกโยธินนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพนึกถึงสหคลินิกโยธินได้เลยนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่ประเด็นการเมืองของเราวันนี้นะครับมาเข้าสู่ประเด็นแรกของวันนี้นะครับที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือ
งานของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีการตรวจความพร้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร์กนะครับเช่นซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ไปลงไปตรวจการปฏิบัติงานนะครับในขั้นตอนต่างๆว่าขบวนพระยุหยาตรามีความพร้อมอย่างไรบ้างและมีการซักซ้อมขบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่7นะครับณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีวัดอรุณราชวรารามวรวิหารครับเอาละฮะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่ตรวจขั้นตอนนะครับการปฏิบัติและความพร้อมของการจัดขบวนพระวิหายยาตราทางชลมาร์กนะครับในการพระราชพิธีพระราชดำเนินนะครับถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามวรราชวรวิหารนะครับโดยมีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือโทวิจิตตันประภารองเสนาธิการทหารเรือประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีร่วมให้การต้อนรับนะครับพร้อมมีการจัดให้มีการบรรยายสรุปขั้นตอนและการเตรียมความพร้อมของขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร์กนะครับรวมถึงการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจากนั้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้นั่งรถยนต์ส่วนตัวเดินทางจากท่าอาวาสุกรีนะครับไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับเพื่อรับชมขั้นตอนการปฏิบัติในการรับเสด็จราชดำเนินนะครับแล้วก็การซ้อมเป็นรูปขบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งที่7นะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับแต่ได้มีการเริ่มฝึกซ้อมเป็นรูปขบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยากองทัพเรือได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมการซ้อมพายเรืออย่างใกล้ชิดที่บริเวณสะพานพระราม8พื้นที่นะครับอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือนะครับแล้วก็อาคารราชนาวิกสภานะครับโดยมีประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติให้ความสนใจในการซ้อมรวมถึงเข้าเยี่ยมชมเรือพระราชพิธีเป็นจำนวนมากซึ่งถือว่าเป็นการแสดงถึงการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศนอกจากนั้นนะครับการเยี่ยมชมของประชาชนในการฝึกซ้อมที่ผ่านมาตลอดจนการเยี่ยมชมของนายกรัฐมนตรีในวันนี้จะทำให้กำลังพลของกองทัพเรือมีขวัญกำลังใจและตั้งใจในการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ทั้งนี้นะครับกองทัพเรือได้มีการฝึกย่อยด้วยนะครับเป็นรูปขบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน10ครั้งดังนี้ครับวันที่1นะครับแล้วก็วันที่8วันที่15วันที่22สิงหาคมวันที่3วันที่12วันที่19วันที่26กันยายนนะครับแล้วก็วันที่3วันที่10ตุลานะครับโดยในครั้งนี้นะครับเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่7และการซ้อมใหญ่จำนวน2ครั้งในวันที่15และ22ตุลาคมซึ่งพระราชพิธีกำหนดจัดขึ้นนะครับวันที่27ตุลาคม2567เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับรวมถึงเพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรตินะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นทางด้านของการซักซ้อมนะฮะในรูปของขบวนเรือนะฮะก็ต้องมารอดูกันนะครับคิดว่างานก็น่าจะยิ่งใหญ่แล้วก็สมพระเกียรตินะฮะเรียกได้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยลงไปตรวจดูเองเลยนะฮะและไม่ใช่เป็นครั้งแรกด้วยที่ลงไปนะตั้งแต่สมัยคุณเศรษฐาแล้วนะฮะคุณเศรษฐาก็ลงมาตรวจขบวนเรือเหมือนกันนะฮะก็เรียกได้ว่าก็น่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะครับประชาชนที่อยากรับชมนะครับวันจริงคาดว่าก็คงน่าจะมีการถ่ายทอดสดนั่นแหละคุณผู้ชมก็สามารถรับชมกันได้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นงานอีกงานนึงนะครับที่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็การซักซ้อมเนี่ยก็มีทั้งคนไทยคนต่างชาติเลยเข้ามาดูนะก็สามารถรอรับชมกันได้นะครับสำหรับขบวนเรือพระยุหยาตราครับเอาละค่ะคุณผู้ชมมาดูกันที่ประเด็นต่อไปกันบ้างค่ะนายกแพทองธารนะคะนั่งร้อมวงรับฟังข้อเสนอจากจิตอาสาเอกชนแล้วก็กองทัพค่ะหลังวิกฤตน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายค่ะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานประสานพลังประสานใจโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราภูจิขออภัยค่ะจิราพรรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายธีรพงศ์ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนายจตุพรปลัดสำนักประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวแทนจิตอาสาภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมที่ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐรถทราบตั้งแต่ต้นทุกคนอยู่หน้างานโดยตรงได้เข้าร่วมช่วยเหลือทันทีนี่คือสิ่งที่คนที่อยู่หน้างานตรงนั้นเข้าไปก่อนถือว่าพี่น้องถือว่าช่วยพี่น้องประชาชนได้อย่างมากมายรวมถึงจิตอาสาวันนี้ที่ได้เข้ามาพูดคุยกันอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายจริงๆทั้งภาคเอกชนรัฐบาลจิตอาสาประชาชนหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ต้องขอบพระคุณมากๆและขอความช่วยเหลือที่หลั่งไหลเข้าไปในพื้นที่ผู้ประสบภัยเยอะฝ่ายหน้างานบอกว่าเรื่องของอาหารการกินค่อนข้างพอแต่เราก็มาย้อนดูว่ามีอะไรที่เราทำได้เพิ่มเติมอีกบ้างซึ่งตอนนี้ทราบอยู่แล้วน้ำมาจากภาคเหนือแล้วค่อยๆย้ายจากภาคเหนือไปภาคอีสานฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนมีข้อมูลอะไรที่อยากจะบอกกับทางรัฐบาลให้ซัพพอร์ตอย่างไรทุกคนพร้อมและยินดีที่จะช่วยเหลือกันมีอะไรที่อยากจะให้รัฐบาลปรับปรุงตรงไหนขอให้แชร์กันในวันนี้เดินเข้ามาได้เลยว่าทำอะไรให้พี่น้องประชาชนบ้างประชาชนต้องการอะไรบ้างขอให้แชร์กันแบบเปิดพื้นที่จากนั้นนายกรัฐมนตรีนะคะได้พูดคุยหารือร่วมกับคณะจิตอาสา12องค์กรและภาคเอกชนค่ะโดยตัวแทนสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะคะได้กล่าวขอบคุณนายกพร้อมมีข้อเสนอจากที่ได้ลงพื้นที่และพูดคุยกับชาวบ้านในระยะต่อไปเฟสที่3คือการป้องกันปัญหาในระยะยาวไม่ให้น้ำเข้าแม่สายอีกอยากเสนอให้มีการทำเขื่อนริมแม่น้ำแม่สายโดยใช้เข็มตอก2ฝั่งทำเป็นเขื่อนด้านบนเพื่อให้รถวิ่งริมแม่น้ำได้เป็นการใส่เกาะชั้นที่1มีแนวประมาณ2กิโลเมตรจากด่านศุลกากรแม่น้ำสายที่1ยาวจนถึงด่านศุลกากรแม่สายด่านที่2อาจใช้งบประมาณไม่เยอะสามารถทำได้รวดเร็วเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในครั้งหน้านายกนะคะก็ได้กล่าวว่าทราบว่าเจ็ตสกีสำคัญมากจึงได้พูดคุยกับรองนายกรัฐมนตรีว่าเราจะจำเป็นจะต้องจัดซื้ออะไรเพิ่มเติมหรือไม่เพราะบางทีเครื่องมือใหญ่ๆเรือใหญ่ๆเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านไม่ได้แต่เจ็ตสกีสามารถเข้าไปช่วยเหลือคนได้คนอายุมากหรือคนป่วยติดเตียงก็จะได้รับตัวออกมาด้านทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิสยามนนทบุรีนะคะกล่าวว่าขอสะท้อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมเราไม่มีการรายงานตัวแบบออนไลน์เป็นกู้ภัยแห่งชาติโดยมีหน่วยงานต่างๆอยู่ในแอปพลิเคชันดังกล่าวให้รัฐบาลเป็นแกนกลางสั่งการซึ่งจะทำงานได้ง่ายไม่ต้องเสียเวลาไปรายงานตัวกับอำเภอจังหวัดแล้วนั่งรองานเพราะการรายงานใช้เวลาครึ่งวันกว่าจะได้เข้าพื้นที่ทำงานดังนั้นควรจะมีแอปพลิเคชันกลางในการจ่ายงานแล้วก็การขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันซึ่งวันนี้เทคโนโลยีสามารถทำได้ทุกอย่างแล้วควรจะพัฒนาในเรื่องนี้และหากมีแล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบขณะที่มูลนิธิขออภัยค่ะขณะที่ประธานมูลนิธิเพชรเกษมกล่าวว่าอยากให้รัฐบาลเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนกลุ่มอาสาสมัครเนื่องจากพวกเราเป็นแขนขาของรัฐบาลอย่างแท้จริงและสิ่งที่อยากได้โดยเป็นการขอความอนุเคราะห์จากรัฐบาลคือให้ยกเว้นภาษีองค์กรการกุศลเนื่องจากเป็นองค์กรที่ทำเพื่อประเทศชาติโดยให้รัฐบาลพิจารณาว่าองค์กรไหนเข้าเกณฑ์และขอให้ช่วยประสานงานแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในการที่มีทีมอาสาสมัครเข้าไปช่วยเหลือประชาชนจึงขอให้บูรณาการอาจจะทำเป็นเลนให้เจ้าหน้าที่1เลนและขอให้ดูแลอาสาสมัครที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่และเกิดอุบัติเหตุด้วย
ส่วนนายภูมิธรรมนะคะได้กล่าวว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำคือการช่วยเหลือชีวิตโคลนเป็นสิ่งเป็นเรื่องสำคัญและได้รับรายงานเรื่องโคลนจึงได้ประสานงานกองทัพไทยและ3เหล่าทัพให้เข้าไปดำเนินการหน้างานซึ่งบ้านเรือนที่โดนโคลนจำนวน500ถึง 1,000 หลังคาเรือนโดยนายสุภชัยนะคะได้กล่าวว่าตนคิดว่าสิ่งที่เราต้องรีบทำเป็นเรื่องของสุขภาพของผู้ประสบอุทกภัยนอกจากเรื่องอาหารแล้วต้องมีเรื่องยาป้องกันโรคต่างๆตนยินดีและเต็มใจและตนก็ทราบการติดขัดเรื่องการสื่อสารเราจะเข้าไปช่วยอย่างเต็มที่เชื่อว่าทั้ง True และ SAIS จะรีบเข้าไปศึกษาจุดยุทธศาสตร์และนำสัญญาณเข้าไปส่วนเรื่องแอปพลิเคชันก็มีความพร้อมหากทางภาครัฐประชาสังคมจะนำไปใช้สื่อสารได้อย่างเป็นทางการโดยแจ้งประสานงานมาได้ด้านของกู้ภัยหญิงชาวแม่สายนะคะได้กล่าวว่าการแจ้งเตือนของทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ทั่วถึงบางครั้งแจ้งเตือนบ่อยจนชาวบ้านไม่แน่ใจว่าน้ำจะขึ้นจริงหรือไม่จนไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะน้ำมาจริงๆเราไม่ทันตั้งตัวขนาดเดียวกันทีมงานกู้ภัยในอำเภอแม่สายเครื่องมือไม่ครบในวันที่น้ำมาเราเข้าหน้างานอย่างเต็มที่แต่ช่วยเหลือได้แค่ 40% เพราะว่าไม่มีเจ็ตสกีไม่มีอุปกรณ์ที่อพยพคนออกมาทันทีต้องรออีก1วันส่วนจากนั้นนะคะนายกเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณนะคะความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอีกครั้งขอบคุณทุกความร่วมมือนะคะทั้งจากภาครัฐและก็จิตอาสาที่ทำให้เห็นว่าประเทศเราแม้มีภัยพิบัติแต่ยังโชคดีที่คนไทยมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันรัฐบาลจะทำหน้าที่ประสานพลังให้ประชาชนทั้งประเทศวันนี้ที่เรามาร่วมกันเป็นภารกิจที่ทุกคนร่วมใจและอยากเยียวยาให้พี่น้องที่ประสบภัยตอนนี้มีความทุกข์ให้น้อยที่สุดเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะนี้ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลเองนะคะภาคเอกชนวันนี้ที่มากันหมดอีกหลายๆหน่วยงานที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนนะคะก็ทำให้เห็นค่ะว่าประเทศไทยของเรานะคะบนภัยพิบัติต่างๆนะคะก็ยังมีความโชคดีคือคนไทยมีน้ำใจซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดค่ะในวันนี้ค่ะรัฐบาลก็อยากทำหน้าที่เป็นผู้ประสานพลังประสานใจนะคะของประชาชนทั้งประเทศค่ะวันนี้ที่มีวิกฤตก็ขอให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนก็ตามตอนนี้ค่ะเชียงรายของเรานะคะก็เรื่องของน้ำท่วมก็ลดน้อยลงค่ะแต่ปัญหาก็คือจะอยู่ที่ว่ามีเรื่องของดินโคลนถล่มนะคะที่ตอนนี้ทุกหน่วยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยของความมั่นคงหรือทุกกระทรวงนะคะตอนนี้ก็เข้าไปช่วยให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ถามถึงจุดต่างๆที่พี่น้องประชาชนต้องการจะช่วยเหลือเพิ่มเติมวันนี้ค่ะภาคเอกชนที่มาก็มีการจะให้นำสิ่งของต่างๆไปส่งตามพื้นที่ประสบภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นทำในเรื่องของสุขากระดาษนะคะหรือว่าไม้กวาดน้ำอาหารแห้งต่างๆที่ว่าเมื่อตอนนี้ณที่เชียงรายเองมีโรงครัวที่ทำอาหารสดทุกวันให้นะคะแต่ว่าก็จะมีอาหารแห้งจากทางเอกชนที่ส่งไปด้วยเพราะว่าเมื่อเหตุการณ์ดีขึ้นอาหารเหล่านี้ก็ยังสามารถจะใช้ต่อได้ในอนาคตค่ะแล้วก็วันนี้เองค่ะที่เรามารวมกันนะคะก็นับได้ว่าเป็นภารกิจที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันนะคะแล้วก็อยากจะเร่งเยียวยาให้พี่น้องที่ประสบภัยตอนนี้นะคะมีความทุกข์ให้สั้นที่สุดค่ะเราจะได้ช่วยทุกฝ่ายเข้าไปกำลังพลกำลังทหารต่างๆที่ตามพื้นที่ที่ขอมานะคะทางเราก็ได้ประสานไปเรียบร้อยหมดแล้วค่ะแล้วเมื่อกี้นะคะมีทางประสานมาว่าเรื่องของเชียงรายที่ว่าตอนนี้มีรถติดขัดนะคะทางตำรวจทางไรก็เข้าไปดูในพื้นที่หมดแล้วแล้วก็เริ่มจะจัดคิวทุกอย่างให้การเดินทางในจังหวัดเป็นไปได้อย่างสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะก็ขอขอบพระคุณอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกกระทรวงทุกกรมที่ช่วยกันบูรณาการความช่วยเหลือนะคะแล้วก็โดยเฉพาะราชการส่วนภูมิภาคค่ะแล้วก็ส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน้าด่านในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ
เป็นหน่วยหลักในการดูแลพี่น้องประชาชนในขณะนี้ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณจิตอาสาทุกๆท่านนะคะรวมถึงภาคเอกชนค่ะที่วันนี้มาจับมือกับรัฐนะคะที่บางทีเราก็มีเรื่องข้อจำกัดของทรัพยากรค่ะแล้วก็ช่วยกันเสียสละค่ะกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์เพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เจอเหตุการณ์วิกฤตอยู่ในตอนนี้ค่ะความร่วมมือต่างๆนะคะเรารวมมือกันทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าการเยียวยาหลังจากนี้ก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็วและเต็มกำลังค่ะสำหรับพี่น้องชาวเชียงรายเองนะคะขอส่งกำลังใจไปให้ค่ะทราบว่าพี่น้องตอนนี้ก็เดือดร้อนมากๆนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนรวมกำลังกันไปช่วยอย่างเต็มที่ค่ะและแน่นอนว่าตอนนี้เรามีการตั้งศูนย์ของสปช.ขึ้นมานะคะเพื่อมอนิเตอร์น้ำท่วมทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราจะเกิดการสั่งการได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีค่ะไม่ว่าจะเป็นการส่งกำลังคนการส่งอาหารการส่งเฮลิคอปเตอร์หรือว่าจะเป็นสิ่งช่วยเหลือต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถสั่งการได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอรวมไปถึงการเยียวยาหลังจากนี้ด้วยค่ะก็ขอพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะคะที่ร่วมกันเสนอข่าวแล้วก็ประสานให้กับพื้นที่ต่างๆที่ประสบภัยด้วยค่ะครับนี่นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการรับฟังนะครับข้อเสนอแนะของเอกชนแล้วก็จิตอาสาต่างๆนะฮะเรียกได้ว่าก็ได้มาพูดคุยกันนะครับเพื่อว่าจะบูรณาการนะครับในการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทานะฮะสาธารณภัยต่างๆที่ประชาชนเนี่ยกำลังเดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะครับคือจะได้ไปเร่งช่วยกันฟื้นฟูด้วยนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยมีความเดือดร้อนอย่างไรแล้วเราจะช่วยเหลืออะไรให้เขาอย่างไรได้บ้างเพราะว่าเอกชนเนี่ยก็บอกว่ายินดีที่จะช่วยเหลือด้วยนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยใช่เพราะว่าเวลาจิตอาสาลงไปเนี่ยเขาก็ต้องพูดคุยกับประชาชนโดยตรงเท่ากับว่าก็ดีแล้ววันนี้ที่มีการประชุมร่วมกันเพราะว่าจิตอาสาจะได้เป็นตัวแทนของประชาชนในการบอกว่าชาวบ้านต้องการอะไรขาดแคลนตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะเห็นด้วยเลยว่าจิตอาสาเนี่ยพอจิตอาสาเขาลงพื้นที่จริงไงแล้วเขาลงไปนานคือจะบอกว่าอย่างนักการเมืองเนี่ยนะนักการเมืองบางคนนะบางท่านคือลงไปวันเดียววันสองวันแล้วก็ไม่ได้ลงไปเลยแต่ว่าจิตอาสาเนี่ยเขาลงไปตลอดแล้วเขาอยู่ตลอดเชื่อว่าเขาจะรู้ความทุกข์ยากของชาวบ้านได้ดีนะแต่ก็ย้ำนะว่าก็ต้องเป็นจิตอาสากลุ่มที่เขาได้ลงไปช่วยชาวบ้านจริงๆนะถ้าเป็นกลุ่มอื่นกลุ่มที่ไม่ได้ลงพื้นที่เนี่ยผมว่าบางทีเขาอาจจะไม่รู้ไงว่าชาวบ้านเนี่ยเผชิญอะไรอยู่แล้วก็ชาวบ้านต้องการอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ทางด้านของเอกชนเนี่ยก็ชื่นชมนะครับเอกชนลงไปช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยนะครับเพราะว่าเอกชนเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังเลยนะครับถ้าสามารถช่วยเหลือรัฐบาลได้นะครับเพราะว่าองค์กรเอกชนเนี่ยผมก็มองว่าก็น่าจะมีศักยภาพเพียงพอนะครับที่สามารถจะช่วยเหลือรัฐบาลได้ยิ่งมาออกปากว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือเนี่ยพร้อมช่วยเหลือเต็มที่ใช่ฮะก็ยิ่งดีเลยน่าชื่นชมเพราะว่าคือเราต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลฟื้นตัวแบบเยียวยานะแล้วประชาชนฟื้นตัวได้เร็วเนี่ยคือมันก็อาจจะดีกับเอกชนด้วยเพราะว่าใช่เพราะว่าเอกชนก็ต้องทำกิจการหรือว่าบางทีต้องทำอะไรหลายๆอย่างที่มันยึดโยงกับประชาชนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นเอกชนที่ประกอบเกี่ยวกับขายของผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยึดโยงกับประชาชนน่ะคือคุณอาจจะไม่ได้เจาะจงว่าขายให้กลุ่มนี้แต่คุณก็แบบว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ากิจการบางอย่างของเอกชนเนี่ยประชาชนเขาก็อุดหนุนกันแทบทั้งประเทศนะเกือบทุกพื้นที่นะเขาก็ซื้อใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับสำหรับเอกชนที่ยื่นมือนะครับเอ่ยปากว่าจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับเอาละครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งด้านนะครับก็เป็นทางฝั่งของฝ่ายค้านนะฮะก็เป็นฝ่ายค้านเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายค้านครึ่งซีกตอนนี้นะฮะเขาก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนะครับนั่นก็คือทางด้านของคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์นะครับคุณชัยวุฒิเนี่ยออกมาพูดถึงประเด็นการเยียวยาน้ำท่วมมองว่ารัฐบาลเนี่ยยังคงสนับสนุนแล้วก็เยียวยาประชาชนเนี่ยน้อยเกินไปคุณชัยวุฒิมองว่ามันไม่พอเท่าที่ควรเนี่ยนะครับบอกว่าตั้งงบน้ำท่วมเนี่ยน้อยเกินไปนะโครงการซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยที่เอาไป 5,000 ล้านไปละลายน้ำเนี่ยนะฮะคุณชัยวุฒิบอกว่าเอาไปละลายน้ำนะเขาบอกว่าตีค่าความเดือดร้อนประชาชนเนี่ยต่ำไปนะบอกว่าควรที่จะจ่ายให้ครัวเรือนละ 10,000 บาทครับกับคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์นะครับรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับได้มีการกล่าวถึงกรณีของการลงพื้นที่จังหวัดหนองคายนะครับร่วมกับคณะกรรมการบริหารนะครับคณะกรรมการบริหารแล้วก็ส.ส.พลังประชารัฐนะครับซึ่งก็มีการมอบถุงยางชีพนะครับให้กับประชาชนแล้วก็
มีการพูดคุยนะฮะมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยซึ่งก็บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยได้ลงพื้นที่มีการเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดหนองคายซึ่งก็พบว่าความช่วยเหลือของรัฐบาลยังมาถึงประชาชนได้ล่าช้าโดยเฉพาะเงินงบประมาณที่รัฐบาลเพิ่งอนุมัติมา 3,000 ล้านนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมากกว่า50จังหวัดไม่น่าจะเพียงพองบประมาณ 3,000 ล้านบาทยังน้อยกว่างบประมาณที่งบประมาณในโครงการซอฟต์พาวเวอร์นะครับงบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาทนะครับยังทำประโยชน์ไม่ได้เหมือนเอาเงินไปละลายน้ำแต่ว่าความเดือดร้อนของประชาชนกับตีค่าแค่เงิน 3,000 ล้านบาทนะครับจะไปช่วยอะไรชาวบ้านทั้งประเทศได้เพียงพออย่างไรผมมองว่ารัฐบาลต้องอนุมัติงบประมาณเพิ่มนะครับอย่างน้อย 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาทเพื่อเป็นการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการที่รัฐบาลจะให้ครัวเรือนละ 5,000 บาทมันไม่เพียงพอขณะโครงการดิจิตอลวอลเล็ตยังให้คนละ 10,000 บาทอย่างน้อยก็ต้องให้ครัวเรือนละ 10,000 บาทรัฐบาลต้องเพิ่มการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มากกว่านี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณชัยวุฒินะเพราะว่าความช่วยเหลือของรัฐบาลที่มาถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างล่าช้าอยู่นะครับโดยเฉพาะเงินงบประมาณเนี่ยรัฐบาลเพิ่งอนุมัติเงินมา 3,000 ล้านนะครับเพื่อเหลือพี่น้องประชาชน50กว่าจังหวัดมันไม่พอหรอกครับ 3,000 ล้านน้อยกว่าเงินซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ 5,000 ล้านยังทำไปไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไม่เห็นเป็นเนื้อเป็นหนังอะไรแล้ว 3,000 ล้านจะไปช่วยอะไรชาวบ้านได้ทั้งประเทศนะครับต้องอนุมัติเงินมาเพิ่มครับอย่างน้อย 3-4,000 ล้านแสนล้านการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรัฐบาลจะให้ครัวเรือนละ 5,000 บาทมันไม่พอหรอกครับกี่ต้นวันเลยจะให้ต้องบ้านละ 10,000 ให้คนละ 10,000 บาทครับอย่างนี้ต้องให้ไว้ครัวเรือนละ 10,000 บาทต้องเพิ่มการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มากกว่านี้ครับไม่พอเรื่องเงินงบประมาณ 3,000 ล้านไม่พอแน่นอนครับต้องมาเยี่ยมพี่น้องที่น้ำท่วมครับเห็นด้วยกับคุณชัยวุฒินะฮะเพราะว่า 5,000 บาทเนี่ยมันน้อยไปจริงนะครับคือเราลองนึกแบบง่ายๆดูว่าแบบ 5,000 เนี่ยคือต่อให้เราไม่ต้องเผชิญน้ำท่วมอ่ะเรายังคิดแล้วว่า 5,000 บาทเนี่ยเราซื้ออะไรได้บ้างนะแล้วเราอยู่ได้ไปถึง1เดือนมั้ยนะแบบอะไรอย่างเงี้ยคือการกินอีกมันไม่เพียงพอใช่ฮะแล้วแบบไปทีเนี่ยฮะถุงยังชีพถุงนึงเราก็เห็นว่ามันน้อยใช่นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยคือผมมองว่าเคยเผชิญน้ำท่วมมาแล้วพูดบ่อยมากนะเรื่องเคยประสบน้ำท่วมตอนปี54เนี่ยคือแบบถุงยังชีพถุงนึงเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเชื่อมั้ยฮะว่าไอ้ข้าวสารอาหารแห้งที่มันอยู่อันนั้นเนี่ยไม่ถึงเดือนนะแล้วบางทีแบบครอบครัวนึงได้มาถุงเดียวอ่ะคุณผู้ชมเขามีคนในครอบครัวเยอะใช่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยขนาดพื้นที่ที่ผมท่วมตอนปี54เนี่ยไม่ได้โดนตัดน้ำตัดไฟนะแต่ว่าบางคนเนี่ยโดนตัดไฟอะไรอย่างเงี้ยฮะถามว่าจะหุงข้าวยังไงนะฮะก็ต้องก่อเตาไหมแล้วก่อเตาถ่านอ่ะบ้านเขาเคยใช้หรือเปล่าลำบากมากใช่การที่เขาจะมาบางทีอาจจะไม่ต้องก่อเตาฮะอาจจะนั้นคือหมายถึงว่ากรณีที่มันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยแต่ก่อเตาเนี่ยยากกว่านะเพราะว่าต้องไปหาถ่านอีกเนี่ยผมว่าอาจจะต้องแบบติดเตาแก๊สแล้วหุงข้าวที่เตาแก๊สอะนะฮะเพราะว่าแบบนั้นแทนเสียบปลั๊กไฟมันไม่ได้ไงมันไม่มีไฟฟ้าแล้วหุงข้าวเนี่ยตอนแรกคิดว่าเอ๊ะจะต้องใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวเรามองไปถึงเตาไฟฟ้าไงลืมคิดไปว่าอ๋อมันมีเตาแก๊สอยู่นะคือมันก็ต้องหุงข้าวในเตาแก๊สอะไรแบบเนี้ยแล้วอาหารที่คุณให้มาคือถ้าอยู่คนเดียวผมว่าการที่จะอยู่ครบ1เดือนนะฮะคือผมว่าก็ยังยากเลยนะแต่ว่าอาจจะพอหูก็ยากอยู่ดีอ่ะกินวันละมื้อมั้ยถึงจะพออยู่คนเดียวยังยากเลยแล้วคิดดูว่าไอ้ถุงยังชีพเนี่ยไม่รู้ว่าของข้างในมีอะไรบ้างนะถ้าเกิดว่ามันมีข้าวสารแค่5โลหรืออะไรเงี้ยมันจะถูกมองมั้ยฮะว่าเอ๊ะคนเขาจะทานได้สักกี่มื้อกันเชียวนะฮะเดี๋ยวมันก็หมดแล้วอะไรแบบนี้มองว่าประชาชนเนี่ยต้องการนะคุณผู้ชมทั้งแบบความช่วยเหลือเยียวยาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้า 5,000 บาทจริงๆเงินมันก็สำคัญนะแต่ถ้าเกิดว่ามันอาจจะสำคัญหลังน้ำท่วมไงแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างน้ำท่วมเนี่ยข้าวสารอาหารแห้งของที่มันรับประทานเยียวยาชีวิตเขาเนี่ยอันนี้ก็สำคัญนะครับแต่เงินก็ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะระหว่างน้ำท่วมบางทีเขาก็อาจจะออกไปซื้ออะไรได้บ้างในบางพื้นที่ที่มันไม่ได้เผชิญน้ำท่วมหรืออะไรแบบเนี้ยมันสำคัญแต่ว่ามันไม่มากพอไง 5,000 ที่จะให้มาเยียวยามันน้อยไปใช่มันน้อยไปเพราะว่าหนึ่งเลยคือถ้าสมมติว่าตู้เย็นพังอะตู้เย็นก็เท่าไหร่แล้วล่ะ 5,000 ซื้อได้ไหมน่าจะซื้อได้แต่อันเล็กคงไม่เทียบเท่ากับอันเดิมของเราที่พัง 5,000 ซื้อเตียงได้แค่เตียงแล้วมั้งแบบเตียงกับผ้าปูแค่นี้ที่เหลือซื้อไม่ได้คือบ้านบางหลังเนี่ยมันอาจจะได้รับความเสียหายที่เยอะมากแต่ว่าได้รับเงินเยียวยามาแค่ 5,000 มันไม่เพียงพอค่ะฮะคือจริงๆแล้วก็มองว่าอาจจะไม่ได้แบบ 10,000 บาททุกหลังหรือว่า 5,000 บาททุกหลังนะแต่ว่าเห็นด้วยกับคุณชัยวุฒิว่ามันต้องเพิ่ม
นะครับแต่ว่าจะเพิ่มเท่าไหร่นั้นเนี่ยคิดว่ามันคงจะต้องเป็นการบูรณาการกับท้องถิ่นว่าแบบไม่ว่าจะเป็นแบบกำนันผู้ใหญ่บ้านปลงปลัดผู้ว่าอะไรพวกเนี้ยเพื่อที่ให้แต่ละคนนะฮะลงไปดูหรือไม่อาจจะร่วมด้วยช่วยกันกับพวกแบบอาสานะครับไม่ว่าจะเป็นอสมหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายๆหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยกันดูตามบ้านเลขที่ทีละหลังเข้าไปประเมินความเสียหายอะไรเสียบ้างหลังนี้ควรจะได้เท่าไหร่แล้วก็ยื่นไปมันจดมันตามบ้านเลขที่อะฮะคือคุณยิงไปก่อนว่าระดับหมู่เลยระดับหมู่บ้านอย่างเงี้ยฮะหมู่ไหนใครเป็นผู้ใหญ่บ้านลงไปดูประเมินความเสียหายมามีทีมงานพาทีมงานลงไปยื่นขึ้นมานะมาอบต.กำนันหรืออะไรอย่างเงี้ยและให้มันยื่นมาเรื่อยๆฮะตามรายชื่อเลขที่บ้านว่าหลังไหนควรจะได้รับประมาณเท่าไหร่หมายถึงว่าต้องมีกรอบวงเงินที่เขาตั้งไว้นะอย่างสมมุติว่าใครเสียหายเท่าไหร่รัฐบาลมีจ่ายมากสุดบ้านละไม่เกิน 10,000 บาทสมมุตินะถ้าบ้านไหนเสียหายเยอะจริงก็เต็มแม็กให้เขาไปเลย 10,000 อะไรอย่างเงี้ยบ้านไหนเสียหายน้อยบ้านมีชั้น2ขนของขึ้นเยอะหมดนะฮะประตูเสียหายแค่2บานควรจะได้เท่านี้หรืออะไรเงี้ยหรือว่าเอ้ยเขาแต่ว่าผลไม้เขาขายผลไม้ผลไม้เขาเน่าเสียนะควรจะได้เงินไปเอาของมาขายใหม่นะลงทุนใหม่นะก็ให้ไปอะไรเงี้ยมันต้องประเมินกันรายหลังไปเลยเคส by เคสไปเลยเดินดูไปเลยพาทีมงานลงไปสำรวจเลยอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยมันจะสมเหตุสมผลแล้วก็พอเหมาะพอควรกับความเสียหายของเขาและถ้าบางบ้านแบบว่าเขามีทีวีแบบจอแบบ50นิ้วอย่างนี้แล้วแบบมันพังล่ะก็มันแล้วแต่ผมว่าบางทีมันอาจจะต้องอยู่ที่ความเดือดร้อนด้วยไงเพราะว่าบางคนบอกว่าทีวีจอเบอร์เริ่มอย่างที่น้องบีมบอกแต่ว่าคือมันเสียแต่ว่าคุณไม่ดูคุณเดือดร้อนไหมไม่ดูคุณได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรแบบนี้อยู่ว่าแบบเอ๊ะมันไม่ดูได้ไหมเพราะว่าเราจะไปเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าภัยธรรมชาติมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ใช่อะไรที่แบบรัฐบาลเป็นคนทำใส่ประชาชนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เขาโจมตีใส่ใช่ค่ะอะไรแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าคุณแบบประเมินว่าโอ้โหทีวีจอใหญ่คือแบบอยากจะได้ผมว่าอาจจะอยู่ในสัดส่วนแบบเป็นจอแบนเหมือนกันแต่ว่าแบบเครื่องเล็กๆไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบว่าคุณพอมีดูได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าถ้าทีวีจอใหญ่ขนาดน้องบีมบอกเนี่ย ผมมองว่าเขาคงไม่ถึงขั้นเดือดร้อนหรอกมั้งเพราะถ้าบ้านตัวเองจะมีทีวีใหญ่ขนาดนั้นคงมีฐานะระดับนึงคงอาจจะ 5,000 ก็น่าจะพอแล้วคงอาจจะต้องไม่ต้องรับความคือบางคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องรับความเยียวยาจากรัฐบาลฉันก็อยู่ได้อ่ะถ้าเจอทีวีใหญ่ขนาดนี้นะแต่หมายความว่าบางทีมันก็ต้องรับไงแต่ว่าแบบบางคนอาจจะแบบไม่ได้เดือดร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูเป็นกรณีจริงๆนะว่าบ้านหลังไหนเนี่ยมันควรจะได้เท่าไหร่มันจะปูพรมไปเหมือนดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะผมว่าก็คงไม่ได้เพราะว่าแต่ละหลังเค้ามีความเดือดร้อนที่มันไม่เท่ากันแต่ว่าไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันเป็นสัญญาที่คุณไปสัญญากับเขาไว้คุณก็เลยต้องทำคุณก็เลยต้องรับผิดชอบคำพูดของตนเองรับผิดชอบต่อนโยบายของตนเองเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานว่าต่อไปเนี่ยนักการเมืองทุกๆพรรคนะเราพูดในฐานะที่แบบเป็นคนรุ่นใหม่นะแล้วก็อยู่ในการเมืองเรารู้สึกว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเอ๊ะต่อไปใครจะพูดอะไรแล้วจะทำหรือไม่ทำอีกเรื่องนึงแล้วอ้างว่าเป็นเทคนิคหาเสียงอันนี้ผมมองว่าไม่ได้มันไม่ควรมันเป็นคำสัญญาของประชาชนที่อาจจะต้องทำตามนะฮะพอพูดไปแล้วเนี่ยต้องทำมันคนละเรื่องกันแต่ว่าไอการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำแล้วก็เร่งด่วนเร่งด่วนกว่าดิจิตอลวอลเล็ตด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าประชาชนเขาต้องการการฟื้นฟูต้องการการเยียวยาต้องการการได้รับความเดือดร้อนอ่ะถ้าต่อให้มากให้น้อยเราลองไม่จำกัดนะว่า 5,000 ทุกคนแบบปูพรมมันก็จะมีคนที่รู้สึกว่าพอกับรู้สึกว่าไม่พอใช่ไหมฮะแต่ถ้าสมมติเราให้หมื่นหนึ่งแบบปูพรมทุกคนคือมันไม่ใช่ทั้งประเทศไงคือมันอาจจะใช้งบประมาณไม่เยอะเท่าดิจิตอลวอลเล็ตหรอกก็ต้องยอมรับเพราะว่ามันไม่ได้ให้ทั้งประเทศมันให้แค่บางพื้นที่ที่น้ำท่วมนะประเทศไทยเนี่ยมีกี่จังหวัดที่น้ำท่วมก็วงกันไปลงไปสำรวจกันว่าใครท่วมเท่าไหร่ใครเดือดร้อนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าให้ 5,000 ทุกหลังเนี่ยมันก็จะมีคนที่เดือดร้อนมากอันนี้ก็จะมีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าให้หมื่นนึงเนี่ยทุกหลังเท่ากันน่ะมันก็จะมีคนที่เดือดร้อนน้อยแล้วได้เกินกว่าความจำเป็นที่เดือดร้อนซึ่งเขาก็คงไม่โวยวายหรอกว่าเอ๊ะทำไมฉันได้เยอะล่ะฉันเดือดร้อนแค่นี้เอาคืนไปอะไรคงไม่แต่หมายความว่ามันจะเป็นการสิ้นเปลืองไปงบประมาณไงแล้วก็มันบางทีไอ้ส่วนเนี้ยมันควรจะเอาไปทำอย่างอื่นได้เยียวยาคนอื่นเพิ่มได้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเพื่อมาช่วยเหลือในด้านอื่นของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่
รัฐบาลน่ะควรจะต้องมีการบูรณาการกับท้องถิ่นแล้วก็ลงไปตรวจสอบนะฮะว่าประเมินสถานการณ์นะว่ามันมีความเสียหายเท่าไหร่อะไรยังไงนะแล้วก็เยียวยากันต่อไปแต่ถ้า5,000 เนี่ยผมคิดเหมือนคุณชัยวุฒิว่ามันคงน้อยเกินไปนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะครับว่ารัฐบาลจะมีการปรับเพิ่มเติมงบประมาณตรงนี้อย่างไรครับค่ะมาดูกันที่ประเด็นของทางปภ.กันบ้างนะคะได้ออกมาแจ้ง70จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้และกทม.นะคะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันค่ะน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังดินถล่มน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำล้นตลิ่งและคลื่นลมแรงช่วงวันที่19ถึง25กันยายนนี้ค่ะนายชัยวัฒน์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะได้ออกมาเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่12แจ้งว่าพายุโซนร้อนซูลิกบริเวณประเทศลาวนะคะได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันนะคะโดยมีจุดศูนย์กลางนะคะอยู่ห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครพนมประมาณ100กิโลเมตรในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนี้ตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงขออภัยค่ะคลื่นสูงมากกว่า4เมตรประกอบกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่16ทับปี2567ลงวันที่17กันยายนปี2567แจ้งว่าได้วิเคราะห์สถานการณ์และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำโดยมีพื้นที่แจ้งเตือนสถานการณ์ระหว่างวันที่19ถึง25กันยายนดังนี้พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินถล่มภาคเหนือ17จังหวัดได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์น่านสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดได้แก่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูนอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินและอุบลราชธานีค่ะภาคกลาง22จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราขออภัยค่ะฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันธ์จันทบุรีปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมและสมุทรปราการแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครค่ะภาคใต้11จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะจึงได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ส
สถานการณ์น้ำแล้วก็สภาพอากาศปริมาณฝนแล้วก็ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและพื้นที่ที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำและพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังระบายไม่ทันสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกหากมีความเสี่ยงเกิดสาธารณภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงในกรณีที่มีคลื่นลมแรงให้แจ้งประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลและนักท่องเที่ยวห้ามลงน้ำโดยเด็ดขาดรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมเจ้าท่ากองทัพเรือตำรวจน้ำแจ้งเตือนการเดินเรือโดยให้ชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะครับนี่นะฮะก็เฝ้าระวังกันไว้นะครับคุณผู้ชมครับใครที่อยู่ใกล้พื้นที่ที่เสี่ยงว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมได้นะคุณผู้ชมก็คอยติดตามข่าวสารกันนะฮะเวลาที่เผื่อน้ำมันขึ้นนะคุณผู้ชมโอ้โหน้ำเยอะนะเยอะมากแล้วดูสีนะแสดงว่าสีเนี่ยมันน้ำไม่นี่น้ำปลาน้ำปลาก็ที่เหนือเนี่ยเวลาที่น้ำท่วมแล้วแบบว่าดินโคลนเยอะๆก็เป็นน้ำแบบนี้นี่แหละเป็นน้ำแบบน้ำโคลนนะเวลาที่เข้ามาแล้วเนี่ยน้ำไปแต่ว่าโคลนมันอยู่คือถ้าเกิดว่ามันมาแล้วผ่านไปเลยอ่ะมันอาจจะแบบโคลนไม่เยอะไงแต่แบบพอมาแล้วมันขังอยู่ระยะนึงนะพอระยะนึงเนี่ยโคลนมันน่าจะตกตะกอนลงอ่ะนะแล้วก็แบบมันก็เลยแบบพอเวลาน้ำไปแล้วเนี่ยดินโคลนมันก็ยังอยู่นะคุณผู้ชมแล้วก็อาจจะมาแบบว่าจังหวะน้ำแรงๆมาเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะนะก็เฝ้าระวังกันไว้ด้วยนะคุณผู้ชมก็ติดตามข่าวสารกันนะครับว่ามีการแจ้งเตือนอย่างไรนะครับเผื่อว่ามีการประกาศว่าน้ำจะมาแรงน้ำจะมาเยอะอะไรเงี้ยเราจะได้เตรียมตัวหนีได้ทันแล้วก็เตรียมตัวยกของขึ้นไว้ที่สูงได้ทันนะทรัพย์สินก็จะได้ปลอดภัยนะจะได้ไม่เสียหายกันนะครับใช่ค่ะเอาละคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งท่านนะฮะที่ออกมามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะฮะแล้วก็จัดการปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันนะครับนั่นก็คือทางด้านของคุณมาลิศนะฮะได้มามีการพูดคุยนะครับกับทูตกลุ่มนะฮะเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยนะฮะในประเทศที่มีการหารือร่วมกันก็จะเป็นประเทศที่อยู่ในรุ่มแม่น้ำโขงนะเพราะว่าจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับว่าพอน้ำมันเยอะขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไรหรือว่าในปีที่น้ำแล้งนะฮะหน้าที่น้ำแล้งเนี่ยมันจะมีการบริหารจัดการอย่างไรซึ่งก็ได้มีการยืนยันนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมเป็นหัวหอกนะครับในการระดมกำลังเสริมเพื่อช่วยเหลือแล้วก็บริหารจัดการน้ำในรุ่มแม่น้ำโขงครับนายมาลิศเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตกลุ่มสมาชิกยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาแม่น้ำโขงนะครับจำนวน5ประเทศประจำประเทศไทยประกอบด้วยกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาเวียดนามและไทยเพื่อริเริ่มความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำโขงที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศแสวงหาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบต่อแม่น้ำโขงโดยเร็วที่สุดคุณมาริศนะครับยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมเป็นหัวหอกในการระดมสรรพกำลังความรู้ด้านการบริหารจัดการระหว่างประเทศโดยจะใช้กรอบความร่วมมือของประเทศในอนุภูมิภาคเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งของแม่น้ำโขงในระยะยาวรวมถึงใช้กลไกสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจรุ่มน้ำโขงหรือ Mekong Instant True นะครับแล้วก็คณะกรรมการน้ำโขงนะฮะมีการพูดคุยกันนะครับหรือว่าคณะกรรมการนี้เรียกว่า MRC ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความรู้ด้านวิชาการแล้วก็เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการแม่น้ำโขงร่วมกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าและการขุดลอกแม่น้ำการพัฒนาพื้นที่รับน้ำและโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการแม่น้ำโขงต่อไปในอนาคตขอขอบคุณทุกท่านเอกอัครราชทูตประจำประเทศต่างๆนะครับประจำประเทศไทยได้แก่กัมพูชาเมียนมาลาวเวียดนามนะครับที่มีการร่วมกันหารือพร้อมกับต้อนรับแล้วก็ข้อริเริ่มต่างๆในการร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำโขงในวันนี้เพราะความทุกข์ของพี่น้องประชาชนรอไม่ได้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้ผมแสวงหาความร่วมมือจากกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก
แม่น้ำโขงโดยเร็วที่สุดนะครับก็ได้มีการพูดคุยนะของทางด้านคุณมาลิศนะครับกับกลุ่มประเทศต่างๆก็เชื่อนะครับว่าอนาคตเนี่ยเมื่อมีการพูดคุยกันแล้วนะครับน่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการผ่านน้ำลงน้ำโขงเช่นกันนะครับก่อนที่จะมาท่วมในพื้นที่ภาคอีสานนี่แหละครับก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนกับถ้าเราตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีการผ่านน้ำลงน้ำโขงไปแล้วเพื่อรับมือกับมวลน้ำจากทางเหนือนะแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่เพียงพอนะครับน้ำก็ยังคงทะลักเข้ามาท่วมพื้นที่ภาคอีสานอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะครับการที่คุณมาลิศเนี่ยไปพูดคุยกับต่างประเทศผมว่าบางทีมันก็น่าจะได้ความร่วมมือที่ดีร่วมกันนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะมีการจัดการในเรื่องของน้ำแล้งด้วยนะฮะหรือว่าน้ำเยอะนะหน้าที่น้ำจะท่วมอะไรแบบนี้ก็จะได้มีการบริหารจัดการร่วมกันเพราะบางทีมันเป็นลุ่มน้ำที่ใช้ร่วมกันเนี่ยบางทีแบบน้ำมาฝนมาเยอะอย่างเงี้ยประเทศนู้นก็ปล่อยประเทศนี้ก็ปล่อยไปปล่อยมันมันล้นกลายเป็นว่าน้ำก็ท่วมกันหมดนะฮะหรือว่าพอเวลาประเทศไหนช่วงน้ำแล้งอย่างเงี้ยมันจะต้องบริหารจัดการอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าประเทศที่มันใช้ลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกันเนี่ยมันมีการพูดคุยกันนะแล้วก็มีการหารือบริหารจัดการร่วมกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งก็ขอให้เรื่องนี้เนี่ยมีการพัฒนาต่อยอดไปนะฮะในปีต่อๆไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันบริหารจัดการน้ำดีไม่แน่นะฮะว่าต่อๆไปเราอาจจะไม่ต้องเห็นภาพน้ำท่วมแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ได้ครับค่ะมาดูกันที่ประเด็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะมอบนโยบายผู้ช่วยทูตทหารและก็เหล่าทัพค่ะก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ที่ต่างประเทศค่ะที่กระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้คณะนายทหารที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยทูตทหารผู้ช่วยทูตเหล่าทัพรองผู้ช่วยทูตทหารและรองผู้ช่วยทูตเหล่าทัพณต่างประเทศประจำปี2568ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี2567จำนวน19นายเข้าอำลาและรับนโยบายเพื่อนำไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาทั้งนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายทหารที่ได้รับการคัดเลือกไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศครั้งนี้สะท้อนถึงความไว้ใจของผู้บังคับบัญชารวมทั้งความสามารถประสบการณ์และการปฏิบัติราชการที่ได้รับราชการมาภายใต้สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกในปัจจุบันภารกิจที่ได้รับมอบหมายถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งต่อกองทัพไทยและประเทศชาติในการดำเนินการตามแนวคิดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศบนพื้นที่ขออภัยค่ะบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของชาติที่จะพึงได้รับโดยถือเป็นผู้แทนกองทัพไทยที่จะประสานงานกับกองทัพมิตรประเทศเพื่อแสวงหาแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมิตรประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นตลอดจนการยกระดับความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างการผ่านการดำเนินการทางการทูตฝ่ายทหารรวมถึงส่งผลดีต่อภาพขออภัยค่ะรวมถึงส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศอนาคตโดยขอให้ยึดถือแนวนโยบายด้านการต่างประเทศของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภารวมทั้งนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายนอกจากนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจในการเป็นตัวแทนทางทหารการเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคที่จะเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับหน้าที่อันทรงเกียรติขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าประเทศชาติและประชาชนจะได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและใช้ความรู้ความสามารถที่มีอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนากองทัพให้มีความก้าวหน้าต่อไปค่ะ
ครับนี่นะฮะก็เป็นกระทรวงกลาโหมนะฮะก็เป็นคุณภูมิธรรมนะครับมีการได้มาพูดคุยนะครับกับทางเหล่าทัพนะแล้วก็มอบนโยบายนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลาโหมเนี่ยมันเป็นการดูแลภายใต้การนำของบิ๊กอ้วนไปแล้วหรือว่าคุณภูมิธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการมอบนโยบายต่างๆนะฮะแล้วก็ต้องมีการดูแลนะฮะซึ่งก็คุณภูมิธรรมก็ดูแลหลายอย่างนะคุณผู้ชมก็เชื่อว่าคุณธรรมก็น่าจะสามารถดูแลบริหารจัดการกระทรวงกลาโหมได้ดีนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะการบัญชาการกลาโหมนะฮะภายใต้การนำของคุณภูมิธรรมนะครับเอาละคุณผู้ชมครับมาดูอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นส.ส.นะครับจากพรรคประชาชนนะก็คือคุณจุลพงศ์นะครับออกมาพูดถึงนโยบายกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็คือเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะมีการพูดถึงเรื่องของนโยบายนี้นะฮะรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องของวีซ่าเชงเก้นนะฮะสมัยที่ตอนคุณเศรษฐาอยู่เนี่ยนะฮะคุณเศรษฐาคือมีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ดูแลเรื่องนี้อย่างดีนะแล้วก็น่าคงน่าจะมีอีกหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับที่นโยบายมันถูกปรับเปลี่ยนหน้าตาไปนะครับพอเปลี่ยนรัฐบาลนะฮะเปลี่ยนนายกอย่างเงี้ยนะฮะคุณจุลพงศ์เนี่ยมีการมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าผิดหวังกับนโยบายกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วบอกด้วยนะฮะว่ารัฐมนตรีมาลิตเนี่ยบอกว่าท่านไม่ใช่ข้าราชการประจำนะฮะคือเหมือนกับไม่ค่อยชอบพอในการทำงานของคุณมาลิตสักเท่าไหร่นะแต่ว่าคือคุณมาลิตเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าท่านอยู่มาตั้งแต่สมัยของคุณเศรษฐาแล้วนะคุณสมัยคุณแพทองธารก็ยังคงเป็นท่านเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะแต่ว่าคุณจุลพงศ์เนี่ยก็มาติติงนะครับในนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศนะครับบอกว่าผิดหวังนะฮะกับนโยบายที่คุณมาลิตได้มีการแถลงครับนายจุลพงศ์อยู่ขออภัยครับนายคุณจุลพงศ์อยู่เกตนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนบอกนะครับภายหลังที่คุณมาลิตเนี่ยได้มีการแถลงนโยบายนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแถลงวิสัยทัศน์ต่างๆเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าผิดหวังคำแถลงของนายมาลิตเรื่องการแถลงเนี่ยควรเป็นเรื่องของพันธกิจมากกว่าเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจที่ฝ่ายปฏิบัติงานหรือข้าราชการประจำต้องทำอยู่แล้วหากท่านสั่งการแต่อย่าลืมว่าขณะนี้ท่านไม่ใช่ข้าราชการประจำที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐมนตรีหรือท่านกำลังสับสนว่าคำว่าวิสัยทัศน์กับคำว่าพันธกิจพันธกิจ10กว่าเรื่องที่ท่านแถลงตนขอยกตัวอย่างมาแสดงความคิดเห็นว่าท่านขึ้นต้นว่าประเทศไทยได้รับการยอมรับทั้งการเมืองและเศรษฐกิจมากขึ้นจากผลงานของรัฐบาลชุดที่แล้วตนจึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่พิสูจน์งานแรกว่านานาชาติยอมรับการเมืองของไทยมากขึ้นหรือไม่คือผลของการเสนอตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงเก้าอี้ในคณะรัฐมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติที่กำลังจะมีการจะมีการลงคะแนนเสียงปลายเดือนตุลาคมตนทราบว่าประเทศไทยกำลังจะหมดหวังในเก้าอี้ตัวนี้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกากำลังจะออกรายงานประจำปีด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยออกมาใหม่ซึ่งรายงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในรายงานฉบับใหม่ยังดีกว่าปีก่อนและเรายังมีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในหลายเรื่องคุณจุลพงศ์นะครับบอกว่าการไม่ประกาศให้ชัดเจนของรัฐบาลชุดนี้ถึงนโยบายการจัดตั้งระเบียงสิทธิมนุษยชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่เริ่มในอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนที่แล้วทำให้ไม่มีความชัดเจนนะครับในการดำเนินนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในมุมมองของนานาชาติและตนแปลกใจว่าทำไมในคำแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจึงไม่มีเรื่องวีซ่ากับสหภาพยุโรปหรือวีซ่าเชงเก้นทั้งที่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีคุยไว้เยอะแล้วท่านบอกจะสานต่อนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนตอนนี้เรื่องนี้หายไปไหนครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณจุลพงศ์กันนะข่าวการแถลงวิสัยทัศน์นโยบายการต่างประเทศของท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับคือท่านมาริตเนี่ยผมในฐานะรองประธานกรรมาธิการคนที่1ของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวผิดหวังในคำแถลงของท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเพราะสิบกว่าเรื่องที่ท่านแถลงนั้นควรจะเป็นพันธกิจมากกว่าเป็นวิสัยทัศน์ซึ่งพันธกิจเป็นเรื่องที่ฝ่ายปฏิบัติงานหรือข้าราชการประจำต้องทำอยู่แล้วนะครับหากท่านสั่งการแต่อย่าลืมว่าขณะนี้ท่านไม่ใช่ข้าราชการประจำที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐมนตรีท่านไม่ใช่ที่ปรึกษาเท่านั้นหรือท่านกำลังจะสับสนคำว่าวิสัยทัศน์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า vision กับคำว่าพันธกิจหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า mission อ
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมขอเรียกว่าพันธกิจใน10กว่าเรื่องที่ท่านแถลงนั้นผมขอยกมาแสดงความคิดเห็นกับพี่น้องสื่อมวลชน4เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยท่านขึ้นต้นด้วยว่าประเทศไทยได้รับการยอมรับทั้งการเมืองและเศรษฐกิจมากขึ้นจากผลงานของรัฐบาลชุดที่แล้วดีเลยครับช่วงนี้เป็นโอกาสดีได้เวลาเหมาะสมผมจึงขอให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคนใหม่พิสูจน์งานแรกครับว่านานาชาติยอมรับการเมืองของไทยมากขึ้นหรือไม่ก็คือผลการเสนอตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงเก้าอี้ในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่กำลังจะมีลงคะแนนเสียงซัดสมาชิกในปลายเดือนตุลาคมปีนี้ผมทราบมาว่าประเทศไทยกำลังจะหมดหวังในเก้าอี้ตัวนี้เพราะการทำงานอย่างหนักของรัฐบาลของประเทศต่างๆที่ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันกับประเทศไทยผมทราบมาว่าและต้องขอขอบคุณรัฐบาลของประเทศเกาหลีเหนือที่จะให้การสนับสนุนประเทศไทยส่วนคู่แข่งของประเทศไทยคือประเทศเกาหลีใต้สื่อมวลชนลองคิดดูจากภาพการเมืองระหว่างประเทศก็คงพอจะมองออกนะครับนอกจากนี้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐกำลังจะออกรายงานประจำปีว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยออกมาใหม่ผมทราบมาว่ารายงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยของกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐที่จะออกมาใหม่นี้ประเทศไทยมีสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนไม่ดีกว่าเก่าเรายังมีปัญหาสิทธิมนุษยชนหลายเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันวงราชการที่รุนแรงท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคนใหม่ท่านมีโอกาสที่แสดงผลงานชิ้นแรกนะครับคือที่นั่งในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติอีกประการหนึ่งการที่รัฐบาลไม่ประกาศชัดเจนนะครับถึงนโยบายการจัดตั้งระเบียงสิทธิมนุษยชนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า humanitarian corridor ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่ริเริ่มในสมัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านที่แล้วคือท่านปราณปีทำให้ไม่มีความชัดเจนในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในมุมมองของนานาชาติเรื่องที่สองที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศได้แถลงคือนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกผมได้ยินเรื่องการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับประเทศมาเลเซียแต่ผมไม่เห็นท่านกล่าวถึงการพัฒนาพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยขึ้นมาแถลงซึ่งก็ไม่รู้ว่าท่านลืมหรือท่านจะไม่ทำหรือท่านจะทำแต่ไม่ได้แถลงให้ประชาชนได้รับรู้ไว้อย่างไรก็ตามหากจะมีการเจรจากับกัมพูชาในเรื่องนี้ผมก็หวังว่ารัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคนใหม่อย่าให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวและผลประโยชน์อย่าให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนตัวของใครมาอยู่เหนืออธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยผมขอเรียนท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้งว่าขณะนี้ท่านไม่ใช่ข้าราชการประจำต่อไปอีกแล้วในเวลาที่บางคนกล่าวหาประเทศไทยว่าเรากำลังจะเป็นคนป่วยแห่งเอเชียรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศต้องกล้ากำหนดวิสัยทัศน์การต่างประเทศของไทยให้โดดเด่นในระยะเวลา3ปีต่อจากนี้ให้ประเทศไทยมีเสียงดังบนเวทีโลกนั่นคือเมื่อประเทศไทยพูดประเทศอื่นเขาต้องฟังหากได้แบบนี้พันธกิจมากมายที่ท่านแถลงมาก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำให้สำเร็จขอบคุณมากครับครับนี่นะฮะก็เป็นทางด้านของคุณจุลพงศ์นะครับที่บอกว่าผิดหวังนะฮะแล้วก็มีการเปรียบเทียบกับรัฐมนตรีคนก่อนด้วยก็คือคุณปราณปีนะฮะเป็นรัฐบาลคุณปราณปีเนี่ยน่าจะเป็นนั่งอยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐานะฮะหรือว่าครม.เศรษฐา1นะแต่พอเปลี่ยนเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณปานปรีรู้สึกว่าคุณปานปรีหลุดจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีคุณปานปรีก็เลยลาออกนะฮะแล้วก็ได้คุณมาลิศเนี่ยขึ้นมานั่งแทนนะฮะคุณจุลพงศ์ก็เลยบอกนะครับบอกว่าตอนที่สมัยคุณเศรษฐาเนี่ยนะฮะคุยไว้เยอะนะครับในเรื่องของวีซ่าเชงเก้นนะครับหรือว่าเรื่องไม่วีซ่าฟรีกับสหภาพยุโรปนะครับแต่ว่า
ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีในคำแถลงนะก็เลยมีการติงว่าเอ๊ะทำไมพอมาถึงรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนโยบายนี้มันหายไปนะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าติงไปแล้วคุณมาริสจะมีการเปลี่ยนเพิ่มเติมหรือว่าจะมีการแนบหรือว่าจะมีการกลับเอาเรื่องของวีซ่าเชงเก้นเนี่ยกลับมาใหม่หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องมารอดูกันครับค่ะมาดูกันที่ฝั่งของนายวันนอกันบ้างนะคะแบ่งงานรองประธานสภานายพิเชษนะคะดูกระทู้ยัตติแล้วก็งบประมาณสถานที่ส่วนนายพราดอนนะคะคุมงานกฎหมายแล้วก็งาน PR เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะครับทั้งรอง1รอง2ก็มอบเรียบร้อยไปแล้วครับก็ ได้เจอกับรอง2แล้วแต่ว่ารอง1นั้นก็เจอบ่อยๆอาจจะมีการพบปากคุยกันอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งฝ่ายบริหารของสำนักงานเลขาที่เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เริ่มทำงานแล้วครับโอเคครับพรบ.อะไรนะสมรสเท่าเทียม วันนั้นก็ขั้นตอนก็คือผ่านวาระแรกไปแล้วเนี่ยฮะก็รอกรรมาธิการเสนอเข้ามานะครับก็ผมไม่รู้อยู่ในขั้นตอนไหนแต่ว่าล่าแรกผ่านไปแล้วครับก็เชื่อว่ารองประธานสภาทั้งสองท่านนะก็น่าจะสามารถทำงานแล้วก็ดูแลเรื่องต่างๆได้ดีนะครับก็ไม่ได้มีการแบ่งงานไปแล้วนะครับสำหรับคุณพราดอนนะเป็นรองประธานสภาคนที่สองแล้วก็คุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านที่ขยับจากรองประธานสภาคนที่สองขึ้นมาเป็นรองหนึ่งนะฮะก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าประธานรองประธานทั้งสองท่านนะฮะจะมีการดูแลสภาเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าอย่างคุณพราดอนก็บอกนะครับว่าจะเป็นประธานนะฮะรองประธานที่ดูแลสภาแล้วก็จะดูแลเพื่อนสมาชิกทุกคนจะไม่เป็นของพรรคใดพรรคหนึ่งนะก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับเอาละคุณผู้ชมครับมาดูคุณวันนอยังได้พูดอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากนะใช่คือเหมือนกับว่าแต่ละพรรคอะก็มองอ่ะแหละว่าเรื่องใช่ถูกต้องฮะคือเรื่องของจริยธรรมแต่ละคนมองนะว่าแบบไม่กล้าทำงานใช่อย่างไม่รู้จะทำอะไรทุกคนไม่กล้าทำงานหรอกเพราะกลัวโดนร้องแล้วนิดหน่อยเนี่ยก็จะร้องกันไปซะหมดเลยยิ่งเป็นพรรคที่เป็นศัตรูกันเนี่ยโอ้โหร้องกันใหญ่เลยจะร้องอย่างเดียวเลยซึ่งตอนนี้นะครับคุณวันนอก็บอกนะฮะบอกว่าก็รอตัวแทนรัฐบาลแล้วก็วิป3ฝ่ายนะครับมาคุยกันให้มันชัดเจนก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะถ้าคุยเสร็จแล้วก็จะมีการประชุมร่วมเพื่อแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะบอกว่าถ้าคุยเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าจะมีการแก้ร่างวันไหนนะจะนัดถกกันวันไหนแต่ก็บอกไว้นะครับว่าจากการคาดการณ์แล้วเนี่ยคุณวันนอมองว่าไม่น่าจะเกินตุลาคมนะครับแล้วบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะก็จะมีการเข้าสภาแล้วก็เอามาถกแล้วก็พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวไปฟังคุณวันนอกันฮะยังไม่ได้รับถ้าได้รับก็ฝ่ายกฎหมายกับกองการประชุมก็จะเสนอมาเพื่อจะได้สั่งให้บรรจุระเบียบวาระแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะประชุมผู้แทนรัฐบาลและวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดวันที่ชัดเจนซึ่งเมื่อวานผมบอกว่า ภายในเดือนตุลาเพราะว่าเพื่อจะได้ให้รับหลักการได้ก่อนปิดสมัยประชุมแต่ถ้าเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนเสร็จอาจจะก่อนกลางเดือนก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหาถ้าเผื่อเรียบร้อยคือหมายความว่าตอนนี้ของฝ่ายค้านเขายื่นมาหมดแล้วเห็นรัฐบาลว่าจะยื่นนะถ้ายื่นเมื่อวานแสดงว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กับขั้นตอนก็อาจจะสั่งบรรจุได้แต่เมื่อสั่งบรรจุแล้วจะประชุมวันไหนต้องประชุมตัวแทนรัฐบาลแล้วก็วิปสามฝ่ายเอาทันแน่นอนอยู่แล้วอาจจะก่อนนั้นอาจจะก่อนเอาไหม25กันยาไม่ทันยังไงจะกันหนาเพราะว่า ระเบียบวาระถ้าประชุมร่วมต้องออกก่อน5วันไม่มีครับไม่มีประชุมร่วมไม่มีแล้วก็เป็นประชุมพุทธพฤหัสตามปกติสวก็ประชุมจันทร์อังคารตามปกติของเขาส่วนประชุมร่วมจะรอออกระเบียบวาระเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญของทุกฝ่ายเสียก่อนครับคงจะเป็นเดือนตุลาไม่อาจจะไม่ถึงกลางเดือนก็ได้เพราะว่าถ้าเสร็จเร็วเมื่อไหร่ก็ครับคุณวันนอก็ได้บอกนะครับบอกว่าก็น่าจะภายในเดือนตุลาคมนี้แหละฮะก็จะเป็นการรับหลักการนะครับก่อนปิดสมัยประชุมสภา
นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าเกิดว่าหากเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะตามกำหนดเนี่ยก็อาจจะมีการเริ่มก่อนได้นะประมาณกลางเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายนะฮะทั้งฝ่ายค้านเนี่ยมีการยื่นมาหมดแล้วเขาบอกว่ายื่นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ยืนยันว่าทันแน่นอนนะฮะอาจจะมีการประชุมร่วมเนี่ยก็ต้องออกระเบียบวาระการประชุมก่อนนะครับ5วันนะฮะก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะเสร็จเมื่อไหร่อย่างไรนะก็มาติดตามกันครับค่ะมาดูกันที่ทางด้านของพรรคเพื่อไทยกันบ้างค่ะลุยต่อนายชูศักดิ์เผยเตรียมยื่นแก้พ.ร.ป.พรรคการเมืองหรือคุณสมบัติสมาชิกพรรคปัดเอื้อนายทักษิณ นะคะคืนสมาชิกเพื่อไทยพร้อมแก้ยุคพักนะคะแล้วก็ครอบงำรวมถึงชงแก้พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเขย่าอำนาจปปช.คาดยื่นสภาในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะช.ก็คือแก้ในบางประเด็นเรื่องแรกก็คือกรณีที่มีความผิดบางประเภทที่ปปช.เนี่ยสั่งไม่มีมูลหรืออัยการถึงจุดสั่งไม่ฟ้องเนี่ยเราก็ให้สิทธิ์ผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีได้เองนะเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายนะอันนี้เป็นหลักทั่วไปซึ่งจริงๆก็คือเคยยื่นมาแล้วและท้ายสุดก็มีข้อทักท้วงบางประการก็เอากลับมาแก้ขณะนี้ก็จะแก้ไปใหม่เมื่อถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็เลยแก้เรื่องอื่นๆไปด้วยตัวอย่างเช่นเรื่องอำนาจฟ้องเองของคณะกรรมการปปช.เราคิดว่ากรณีที่ปปช.มีคำสั่งว่ามีมูลจะฟ้องอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องตั้งกรรมการร่วมกันเขาก็บอกไม่ฟ้องท้ายสุดปปช.ก็ไปฟ้องเองซึ่งเราก็มองว่าอย่างนี้ก็แปลว่าปปช.ก็ทำหน้าที่ทั้งสอบสวนนะฟ้องร้องได้เองหมดนะมันก็หลักการขายอำนาจมันก็ไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นแต่นี้อันที่ถัดไปเนี่ยเขาก็เสนอมาว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีบางเรื่องบางราวเนี่ยมันเกิดขึ้นนานมาแล้วนะนานมาไม่รู้กี่ปีแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็ควรจะมีกำหนดระยะเวลาไหมว่าถ้าปปช.จะรับเรื่องเนี่ยควรจะผ่านมาแล้วเท่านั้นเท่านี้ปีอย่างนี้เป็นต้นนะเพื่อทำให้มันชัดเจนขึ้นไม่ใช่ฮะหมายความว่าไม่คือควรจะมีขอบเขตระยะเวลาที่คุณจะไต่สวนสอบสวนว่ามันควรจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างนี้ไม่ใช่เอาเรื่องอะไรครับนานนมมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วถัดไปก็คือว่าอยากจะกำหนดเรื่องแล้วเสร็จนะว่าการสอบสวนเนี่ยควรจะมีระยะเวลาแล้วเสร็จสักเมื่อนั้นเมื่อนี้นะไม่ใช่สอบไปเรื่อยท้ายสุด10ปี20ปีว่าจะชี้มูลกันก็เกษียณไปแล้วบางทีก็ใกล้จะอะไรจะทำให้การเมืองใช้สถิติกฎหมายได้ขาดก็หมายความว่าอยากจะกำหนดระยะเวลาว่ามันควรจะเสร็จสิ้นสักเมื่อไหร่เช่นภายใน5ปีมันต้องจบต้องสิ้นอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์อันนี้คือจะเสนอร่างประกอบในช่วงไหนครับอาจารย์ก็จะเสนอเร็วๆนี้เหมือนกันอันนี้ต้องเข้าสภาล่างหรือเป็นรัฐสภาเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก็จะเข้ารัฐสภาเหมือนกันนะฮะทีนี้ถือโอกาสบอกไปเลยว่าก็จะถือโอกาสแก้กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองรวมไปด้วยพ.ร.ป.พรรคการเมืองนะขณะนี้ก็คิดว่าจะสัปดาห์หน้าก็อาจจะยื่นได้พร้อมๆกันพรรคการเมืองเรื่องยุบพรรคเหรอคะหลายเรื่องครับหลายเรื่องตัวอย่างเช่นที่ชัดเจนสุดเราคิดว่าความเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยความเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยไปเอาคุณสมบัติของผู้สมัครส.ส.มาเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยก็ไม่สามารถจะเป็นสมาชิกพรรคได้เป็นต้นก็คิดว่ามันสิทธิเสรีภาพในการเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยมันควรจะเปิดกว้างให้กับบุคคลขณะเดียวกันก็จะไปดูเรื่องยุบพรรคอะไรต่างๆว่ามันควรจะจำกัดว่าอย่างไรให้มันเหมาะสมครับของเราเนี่ยก็คิดว่าเราจะเน้นไปเฉพาะเรื่องการล้มล้างการปกครองนะเรื่องอื่นๆไม่เอาครอบงำเรื่องครอบงำนี่ก็ต้องปรับ
รับว่าทำยังไงให้มันรัดกุมขึ้นไม่ใช่อะไรก็ครอบงำอะไรก็ครอบงำกันไปหมดไม่เกี่ยวกับใครหรือไม่ใครแต่ว่าเราคิดว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันก็เป็นในการเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยมันควรจะเปิดกว้างเป็นเสรีภาพเป็นสิทธิของปวงชนชาวไทยในการเป็นสมาชิกพรรคไม่ใช่ไม่ควรจะมีข้อจำกัดมากมายก็ไม่ต้องไปพูดว่าหมายถึงใครยังไงแต่ว่าเรื่องเหล่านี้จริงๆเราเคยทำมาแล้วในอดีตเพียงแต่วุฒิในขณะนั้นเนี่ยก็ไม่เอาด้วยขณะเด็กมันจะพูดที่ไม่เอาด้วยใช่ไหมอันนั้นก็ว่ากันในอนาคตครับย้ำนี่สองร่างนี้คือจะเสนอสภาหน้าประมาณนั้นฮะประมาณแล้วคิดว่าตั้งเป้าไว้จะเสร็จผ่านสามวาระก็มันก็เป็นเรื่องพิจารณาในรัฐสภามันก็จะมีรัฐธรรมนูญมีพรบประกอบรัฐธรรมนูญสองฉบับนะพักครับนี่นะฮะคุณชูศักดิ์ก็บอกนะครับบอกว่าก็ไม่ได้เป็นการเอื้ออะไรใครนะฮะก็เป็นการแก้ไขอยู่แล้วนะฮะแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นการเอื้อคุณทักษิณนะฮะเพราะว่าอยากจะให้คืนเป็นสมาชิกความเป็นเพื่อไทยเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยหลายๆคนก็มองมานานแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นการแบบเหมือนกับว่าคือถ้าคุณเป็นสมาชิกอ่ะคุณสามารถมามีบทบาทในพรรคการเมืองได้เงี้ยแล้วก็จะไม่เป็นการเอื้อด้วยเอ้ยขออภัยฮะจะไม่เป็นการครอบงำด้วยนะฮะแต่ถ้าปัจจุบันคุณไม่ใช่สมาชิกแต่คุณมามีสิทธิ์มีเสียงมาเหมือนแบบมาแอคชั่นอะไรเยอะอะฮะมาแอคชั่นอะไรในพรรคการเมืองเยอะเนี่ยคนจะถูกมองว่าคุณเนี่ยครอบงำพรรคได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสมาชิกต่อให้คุณไม่ได้เป็นหัวหน้าเนี่ยแต่คือคุณสามารถมาเข้ามายุ่งในการบริหารจัดการพรรคการเมืองได้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ครอบงำเขาครอบครองอันนั้นเขาไม่ได้หมายถึงพรรคการเมืองแต่นี่มันเป็นกรณีของพรรคการเมืองนะฮะว่าถ้าเกิดว่าคุณคืนสมาชิกภาพความเป็นแบบความเป็นสมาชิกได้อะคือมันสามารถเข้ามาอยู่มายุ่งมาเกี่ยวมาอะไรในพรรคได้โดยที่จะไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการครอบงำคือถ้าสมมติคนบอกว่าครอบงำมันจะครอบงำยังไงผมเป็นสมาชิกใช่ไหมฮะแต่ณปัจจุบันนะคุณไม่ใช่สมาชิกไงคุณเดินเข้าไปแบบในพรรคเพื่อไทยสมมติแบบไปทุกวันไปบ่อยไปอะไรแบบเนี้ยคนก็จะไปโยงว่าเอ๊ะไปครอบงำพรรคแต่ถ้าเป็นสมาชิกอะมันไม่เป็นอะไรไงอันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นการครอบงำไหมจะเป็นครอบครองอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าเขาบอกว่าการแก้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เอื้อใครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมารอดูในบริบทนะครับว่าไอ้การแก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญแก้อะไรต่างๆนะฮะที่เขาจะแก้กันเนี่ยมันจะมีการระบุลงรายละเอียดไว้บ้างอย่างไรบ้างครับนะก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะไปอย่างไรต่อนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะทางด้านของคุณวิสุทธ์นะครับก็ได้มีการพูดถึงประเด็นการโดดประชุมด้วยนะฮะเพราะว่าคุณวิสุทธ์เนี่ยเขาบอกว่าไอ้การที่คุณมาโดดประชุมอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะคือเหมือนมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเพราะว่าคุณเป็นส.ส.คุณเป็นนักการเมืองเนี่ยนะฮะคุณก็ต้องเข้าประชุมสภานะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องต่างๆนะคุณจะเหมือนแบบไม่มาประชุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็รับเงินเดือนเนี่ยซึ่งหลายๆคนเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรนะฮะคุณวิสุทธ์ก็บอกด้วยนะฮะบอกว่าส.ส.เนี่ยต้องไปลงพื้นที่นะฮะโดดประชุมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรนะฮะซึ่งบอกไว้ด้วยนะครับว่าฝากชาวบ้านเนี่ยให้ไล่กลับสภาด้วยนะคุณวิสุทธ์บอกไว้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณวิสุทธ์กันนะฮะอันนี้ใครเป็นผู้แทนนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศดูไว้นะครับถ้าวันพุธพฤหัสเนี่ยไม่อยู่สภาเนี่ยกลับบ้านหรืออยู่ที่ไหนเนี่ยแสดงว่าละทิ้งหน้าที่สำคัญหน้าที่คุณคือออกกฎหมายตรากฎหมายควบคุมการทำงานของรัฐบาลคุณละทิ้งหน้าที่คุณไปอยู่ในพื้นที่หรือโผล่ตรงนั้นตรงนี้เป็นคนที่ไปรับผิดชอบก็ไม่ควรจะอยู่ในสภาอย่างนี้ต้องพิจารณาตัวเองฝากไปถึงประชาชนทั้งประเทศนะครับถ้าเห็นผู้แทนไม่ว่าพรรคไหนอ่ะพุทธประหัตยังเดินเตะในพื้นที่ช่วยไล่กลับมาทีครับก็ต้องพิจารณาตัวเองไม่มีเวลามาประชุมก็ออกไปเถอะให้คนรุ่นใหม่เขาขึ้นมาปฏิรูปเขาเลือกผมไม่รู้ผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครใครก็ต้องรู้ตัวเองก็แล้วกันชัดเจนนะครับเท่ากับว่ามีการขาดการลงมติทุกครั้งหรือว่าขาดประชุมทุกครั้งเลยไหมคะขาดการลงมติในพรรคผมก็มีมาตรการที่ดูแลการคนที่ขาดการลงมติส่วนพรรคอื่นนี่ก็ไม่อยากก้าวล่วงมาไม่มาไม่ทราบว่าจะลงพวกกันยังไงก็แล้วแต่ให้เขาไปพูดกันเองแต่ผมบอกเรื่องนี้ว่าคนที่ไม่มาประชุมวันพุธทุกครั้งเนี่ยเป็นคนที่น่ารังเกียจรับเงินภาษีพี่น้องประชาชนแล้วไม่มาประชุมครับคุณวิสุทธ์ก็ออกมาบอกนะฮะบอกว่าฝากชาวบ้านเนี่ยนะครับ
ไล่กลับเข้าสภาด้วยนะก็ต้องมารอดูกันเพราะว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันต้องไปตรวจสอบว่าไอ้การขาดการไม่มาเนี่ยมันจริงเท็จประการใดแล้วไม่มามีอะไรใช่ฮะมีใบลาอะไรมาหรือเปล่าเพราะถ้ามีใบลาเนี่ยมันก็จะไม่ผิดไงฮะซึ่งล่าสุดนะครับทางเลขาสภาเนี่ยก็ออกมาย้ำเรื่องนี้ด้วยนะเรื่องของส.ส.ไม่เข้าประชุมสภานะครับเรื่องของการลาต่างๆนะฮะซึ่งเลขาสภานะครับทางร้อยตำรวจตีอภัทรเนี่ยนะฮะเขามีการบอกเรื่องนี้บอกว่าส.ส.เนี่ยสามารถลาประชุมได้นะครับลาได้ไม่เกิน1ใน4นะครับ1ใน4ของสมัยประชุมสภานั้นนะครับหากลาเกินเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการส่งผลต่อสมาชิกภาพอยู่แล้วนะแล้วก็บอกด้วยนะฮะบอกว่าบิ๊กป้อมเนี่ยส่งใบลาทุกครั้งนะฮะบอกว่าเหตุเนี่ยติดภารกิจนะฮะก็ต้องมารอดูกันนะครับว่ามันจะมีการส่งใบลาอย่างไรติดภารกิจคือเรื่องอะไรเนี่ยไม่ทราบว่าบอกได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อวานเหมือนคุณวันนอบอกว่ามันสามารถตรวจสอบได้ไอ้การเข้าประชุมสภาเนี่ยว่าคุณเข้ามากี่ครั้งนะฮะเพราะว่าการเข้าประชุมสภาเนี่ยมันจะมีการเซ็นไว้นะคุณวันนอบอกแบบนี้ว่ามันจะต้องมีการเซ็นทุกครั้งที่เข้าประชุมสภาแต่ว่าการลาเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าลาจริงก็ต้องมีเอกสารอยู่แล้วแน่นอนครับอันนี้ชัดเจนแต่ว่ารายละเอียดว่าคุณลาเพราะอะไรหรือว่าใช่ใบรับรองแพทย์เนี่ยมันจะเป็นอะไรบ้างอันเนี้ยมันเป็นสิทธิของส่วนบุคคลเขาไม่สามารถเอามาเปิดเผยได้นะฮะก็ต้องมาดูกันนะครับซึ่งทางด้านของคุณร้อยคุณอาภัทรเนี่ยนะครับหรือว่าร้อยตำรวจตีอาภัทรเนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องนี้นะฮะได้ย้ำบอกว่าลาได้นะครับแต่ว่าลาได้ไม่เกิน1ใน4ของสมัยการประชุมสภาครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณอาภัทรกันฮะจำนวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีจำนวน120วันเพราะฉะนั้นในช่วงสมัยประชุม120วันเนี่ยเราต้องไปคำนวณว่ามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกี่ครั้งนะครับแล้วก็คำนวณดูแล้วก็มาคิดจำนวนไม่เกิน1ใน4นะครับดูว่าท่านขาดแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเรามีระเบียบว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและการลาประชุมท่านสมาชิกท่านก็จะทราบระเบียบนี้ดีครับท่านก็จะมีแบบฟอร์มที่ท่านสามารถจะยื่นลาการประชุมได้นะครับอย่างกรณีท่านจะมีประชุมสมมติสัปดาห์หน้าท่านก็จะยื่นใบลาก่อนแต่บางท่านไม่สามารถยื่นได้แล้วก็ในภายใน7วันท่านสามารถจะยื่นย้อนหลังนะครับแล้วก็เป็นดุลพินิจในการที่อนุญาตในทางปฏิบัติเนี่ยสมัยประชุมที่แล้วท่านประธานมอบท่านพิเชษเป็นผู้อนุญาตนะครับเพราะในระเบียบมีเขียนว่า1ใน4แต่ว่าถ้าประธานถ้ามีการลาโดยได้รับอนุญาตจากท่านประธานก็ถือว่าไม่เป็นการขาดการประชุมครับในทางปฏิบัติสมาชิกก็จะยื่นใบลาครับแล้วท่านก็จะพิจารณาอนุญาตนะครับถ้าเกิน1ใน4โดยประธานไม่อนุญาตนี้ถือว่าขาดการประชุมครับคุณมันจะมีผลต่อสมาชิกภาพของท่านครับแต่ส่วนมากก็ตามที่ผมเรียนคือท่านลาไว้พอได้รับอนุญาตก็ได้รับยกเว้นแม้ว่าจะเกินครับแม้ว่าจะเกินใช่ครับครับถ้าได้ครับถ้าท่านถ้าประธานอนุญาตครับตอนนี้ท่านดาบอกยังมีใครมีปัญหาที่มีเคสลาเกินหรือว่าไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าส่วนมากท่านจะทราบท่านจะยื่นลาบางถ้าท่านไม่ยื่นลาก่อนการประชุมท่านก็มายื่นการลาหลังการประชุมครับครับของคุณเอกประวิตรนะคะที่ว่ามีการไปยื่นจริยธรรมเหมือนกันว่าที่นั่นข่าวโดยเฉพาะการลงพิจารณาวาระสำคัญอย่างนี้อันนั้นต้องเป็นส่วนที่กรรมการจริยธรรมจะพิจารณาแต่ผมทราบว่าตัวลองถามน้องที่ดูแลเรื่องนี้ทราบว่าท่านยื่นใบลาอยู่นะครับในเวลาไม่ได้มาประชุมทุกครั้งท่านก็จะยื่นท่านก็จะระบุเหตุผลว่าท่านมีภารกิจในวันดังกล่าวแล้วก็ท่านรองวิเชษก็จะพิจารณาอนุญาตให้นะครับในเวลาท่านครับมีหลักฐานการลาอยู่ครับครับครับในทางปฏิบัตินี่เป็นอำนาจของท่านประธานแต่ท่านประธานจะมอบให้ท่านวิเชษดูแลเกี่ยวกับการลาของสมาชิกพอได้ยอดจำนวนลาในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะทำยอดรวมรายงานท่านประธานเพื่อทราบว่ามีสมาชิกลาเท่าไหร่บ้างครับปกติเราจะมีกลุ่มงานข้อมูลข่าวสารอยู่อ่ะมันในที่กลุ่มงานจะมีใบขอข้อมูลข่าวสารในนั้นก็จะอยากจะทราบวันลาของท่านว่าท่านลากี่โมงก็สามารถจะยื่นไปที่นั่นได้แต่ไปยื่นดูตัวใบลาเขาอาจจะไม่ให้เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่อาจจะทราบว่าขอทราบว่าท่านลากี่ครั้งสมัยประชุมนี้ก็เป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ในส่วนนั้นต้องเสนอที่ข้อมูลข่าวสารนะครับมันจะมีเว็บไซต์สำนักงานเวลาขอข้อมูลลองเข้าไปแล้วก็ขอว่าอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลาการมาของท่านสมาชิกเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบแล้วก็ให้ข้อมูลในส่วนนั้นครับ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 เป็นข้อมูลเบื้องต้นครับ
ขาสภานะครับหรือว่าทางด้านของร้อยตำรวจตีนะครับอาพัฒน์นะครับมีการได้พูดถึงเกี่ยวกับประเด็นข้อสงสัยที่หลายคนเนี่ยมองว่าเอ๊ะไอการลาเนี่ยมันลาได้หรือเปล่าแล้วลาเนี่ยมันจะลาได้สักกี่วันเชียวใช่ค่ะแล้วไอสมัยประชุมสภาหนึ่งครั้งเนี่ยส.ส.หนึ่งคนต้องเข้าประชุมสภากี่ครั้งนะครับซึ่งก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าบอกแล้วว่า1ใน4ของสมัยประชุมสภานะฮะแล้วบอกด้วยนะครับบอกว่าบิ๊กป้อมหรือว่าพลเอกประวิตรหรือลุงป้อมเนี่ยส่งใบลาทุกครั้งนะฮะก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าส่งจริงๆส่งใบลาแล้วมันก็ไม่น่าจะต้องมารอดูอะไรแล้วนะเพราะว่ามันเคลียร์แล้วอะว่าก็มีการส่งใบลาแต่ว่าใบลาเนี่ยมันไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับทีนี้ก็ต้องมารอดูนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดส่งใบลาครบนะแล้วการที่เด็ดพี่มาร้องให้ตรวจสอบเนี่ยเขาอาจจะต้องมีประเด็นอะไรหรือเปล่าว่ามันจะไปยังไงกันต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมก็ต้องมาจับตาดูกันครับเอาละคุณผู้ชมครับมาดูการประเด็นของแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าคือล่าสุดเนี่ยเราก็ต้องบอกจริงว่าไอ้คอลเซ็นเตอร์มันไม่เคยหายไปจากสังคมไทยนะฮะแล้วมันก็ยังอยู่ตลอดเลยนะฮะเราก็ยังเห็นได้นะครับว่าเวลาประชาชนเริ่มรู้ทันเนี่ยมักจะมีวิธีใหม่ๆมาหลอกเสมอน้องบีมเคยไหมโดนบีมไม่เคยโดนโดยตรงแต่ว่าครอบครัวบีมเคยโดนยังไงคือพ่อเนี่ยโดนหนักเลยหนูว่าหนักนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือมีทางโรงพยาบาลนะอ้างว่าเป็นโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าเออเนี่ยแบบว่าเมื่อคืนอ่ะแบบได้พาลูกสาวอ่ะมาที่โรงพยาบาลตื้อๆนี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลูกเนี่ยจะต้องเข้ารับการผ่าตัดนะเพราะว่าพบว่าเอ็กซเรย์แล้วพบว่าภายในร่างกายเนี่ยเหมือนโดนทำร้ายร่างกายมาจะต้องเข้าห้องผ่าตัดนะแล้วถ้าผ่าตัดมาเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยพ่อจะต้องเป็นคนเสียนะอ๋อคือพ่อหนูก็งงเรียกเอาเงินก่อนเลยใช่พ่อหนูก็งงว่าอันนี้ที่โรงพยาบาลจังหวัดอะไรครับจังหวัดขอนแก่นหนูก็งงเอ๊ะพ่อไปมีกิ๊กอยู่ขอนแก่นแล้วบ้านอยู่สงขลาค่ะขอนแก่นคนละที่เลยอีสานกับใต้ใช่หนูก็งงเอ๊ะเมื่อวานพ่อก็นอนอยู่บ้านนี่นาจะไปได้ไงเขาก็คุยเหมือนตอนแรกก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วก็เหมือนรู้ว่าหนูก็แบบว่าเออมีความรู้เรื่องนี้เขาก็เลยแบบว่าเอามาให้หนูคุยหนูก็แบบว่าตั้งสติก่อนเพราะว่าเพิ่งตื่นเหมือนกันเออเพราะว่าเวลาเราจะคุยกับมิจฉาชีพเนี่ยเราจะต้องตั้งสติให้ดีอย่าไปลงเชื่อง่ายใช่คือเรามีความรู้เพราะว่าเราแบบศึกษาหรือว่าเราก็เคยเป็นมิจฉาชีพมาก่อนเหมือนกันเราก็เคยเป็นมิจฉาชีพแฮ่ไม่ใช่เคยศึกษาเรื่องนี้ว่าใช่ค่ะเคยศึกษาค่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าโอ้ยขำเลยครับแล้วก็พอเสร็จใช่ไหมแล้วก็ตั้งสติแล้วก็คิดว่าอันนี้โรงพยาบาลอะไรติดต่อแบบก็เอาชื่อไปเซิร์ชดูแล้วก็วางสายเลยแบบไม่คุยต่อวางสายเลยเพราะว่าเหมือนเขาอะเอาเรื่องแบบมิจฉาชีพมันชอบเอาจุดอ่อนต่างๆมาล่อเราเขาจะชอบแบบว่ารู้พวกเลขแบบประจำตัวชื่อเราใช่ไหมข้อมูลมันหลุดไปได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแบบว่าเหมือนพอบีมเอาข้อมูลไปเซิร์ชใช่ไหมก็ได้ชื่อโรงพยาบาลได้เบอร์มาบีมก็เอาเบอร์ไปโทรเลยพอเอาเบอร์ไปโทรเนี่ยเขาบอกว่าแบบหนูก็บอกว่ามีเด็กชื่อนี้ชื่อนี้ได้เข้าไปทำการในนี้หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนพ่อแบบเขาบอกว่ามีคนมาอ้างชื่อเป็นพ่อไงพาเด็กเข้าไปรักษาแบบนี้แต่ว่าเอาเด็กมาทิ้งไว้แล้วผู้ปกครองก็หายตัวไปแต่สรุปแล้วเนี่ยปรากฏว่าบีมก็โทรไปแล้วบอกว่ารู้จักเด็กชื่อนี้ชื่อนี้หรือเปล่าคะอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่ามีคนโทรมาบอกว่าเด็กได้เข้าห้องผ่าตัดใช่ไหมหนูว่าใช่ค่ะเขาบอกว่ามิจฉาชีพค่ะไม่ต้องฟังนะคะแบบไม่ต้องไปเชื่อหนูว่าอ๋อโอเคคือจริงๆแล้วเนี่ยคือถามว่าเราเนี่ยรู้เรื่องมิจฉาชีพระดับหนึ่งไหมรู้เรื่องมิจฉาชีพระดับหนึ่งนะแต่พอเอาเรื่องชีวิตเด็กมาล่อเนี่ยมันก็เป็นการเสี่ยงได้นึกบอกไหมแบบจะให้เราแบบว่าปัดเฉยแบบโอ้ยมิจฉาชีพก็กลัวว่าเอ้ยมันจะเป็นจริงๆหรือเปล่ามันมีจริงๆหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่สรุปแล้วก็เป็นมิจฉาชีพแล้วล่าสุดแม่ก็โดนมาเหมือนกันมีคนโทรมาบอกว่าเนี่ยพี่อันนี้เบอร์ใหม่หนูนะเออแบบว่าเมมเบอร์ใหม่หนูด้วยนะแล้วก็วางไปสักพักโทรมาใหม่พี่ขอยืมเงินหน่อยได้ไหม15,000อะไรแบบนี้แม่หนูก็งงแล้วแม่หนูก็แบบว่าใครคะอะไรแบบนี้เออแล้วแบบว่าก็ตัดสายไปแล้วแม่ก็แบบว่าทักมาบอกเลยเนี่ยแม่โดนมิจฉาชีพมานี่อีกแล้วคือเอาง่ายๆนะคะคุณผู้ชมมิจฉาชีพเวลามันจะมาหลอกเนี่ยคือมันจะมาหลอกได้หลากหลายรูปแบบเลยคุณผู้ชมแต่ว่ารูปแบบมันจะแบบคล้ายๆซ้ำๆเดิมๆโดยการที่แบบว่ามันเหมือนเคสเนี้ยคุณผู้ชมที่บอกมาว่านางสาว A เนี่ยได้รู้จักกับนายนอนะคะก็คือเป็นนามสมมุติทั้งคู่นี่แหละเล่าผ่านรู้จักกันผ่านแอปพลิเคชัน TikTok นี่เห็นยังรู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันนี่ก็เป็นสิ่งที่มิจฉาชีพก็ชอบทำอยู่เหมือนกัน
ดยการพูดคุยกันประมาณ6เดือนค่ะคแล้วก็มีการบอกว่าก่อนจะนัดเจอเนี่ยนายนอเนี่ยได้บอกว่าได้อ้างนะคะว่าทำงานอยู่ที่รัฐสภาเป็นนักการเมืองค่ะรู้จักกับนักการเมืองหลายคนเลยนี่แล้วก็เคยเป็นอดีตนะคะเคยเป็นทหารเรือยศนาวาตรีด้วยแล้วก็หลังจากคุยกันหลายเดือนเนี่ยนายนอก็คือผู้ชายนะคะได้บอกกับตนว่าอยากที่จะร่วมลงทุนนี่ชักชวนลงทุนร่วมลงทุนคลินิกนะคะเสริมความงามโดยตนก็ได้ผู้หญิงนะคะก็ได้หลงเชื่อลงทุนไปเพราะว่าก็คุยกันมานานประมาณ6เดือนแล้วแต่ไม่เคยเจอหน้ากันนะคะคุณผู้ชมก็ได้ลงทุนไปประมาณ 100,000 บาทโดยที่นายนอเนี่ยบอกว่าเขาจะได้ผลตอบแทน 18% โดย2เดือนแรกอ่ะก็ได้มาจริงๆนะคะ 18,000 ก็คือเท่ากับว่าได้มา 36,000เท่ากับว่าเสียไปเนี่ยก็ประมาณเสียหายไปประมาณ 64,000 บาทค่ะคุณผู้ชมโดยที่เขาโดยที่พอเขาสิ่งที่แบบว่าเขาหลงเชื่อไปด้วยเพราะว่าโปรไฟล์เขาดีอ่ะเป็นนักการเมืองรู้จักกับคนโตใหญ่ในแบบเนี้ยแต่ว่าบอกว่าเนี่ยจะพาไปเปิดตัวกับครอบครัวแต่ก็ไม่มาเปิดสักทีแบบอ้างนู่นอ้างนี้อ้างไม่สะดวกครับแต่เป็นเหมือนกันเลยเวลาที่โดนหรืออะไรอย่างเงี้ยโดนแบบโทรมาแอบอ้างอ่ะเคยโดนบอกว่าเนี่ยทําแบบประชาชนล่วงไว้ที่นี่มั้ยเคยมาเปิดบัญชีที่นี่มั้ยแล้วเราก็จะเป็นการแบบว่าพูดไงฮะเราก็จะแบบว่าโทรไปถามเลยบอกว่าเนี่ยเอ้าแล้วสรุปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะถ้าเกิดว่าเราเจออะไรแบบเนี้ยเราจะต้องแบบยังไงต่อครับเค้ามีเบอร์ผมได้ไงเค้ารู้เลขแบบประชาชนผมด้วยนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าตํารวจเนี่ยพอเราโทรไปสอบถามก็อ๋อไม่มีอะไรหรอกนะเป็นมิจฉาชีพนะซึ่งอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าทางที่ดีเนี่ยนะครับเวลาเราเจออะไรแบบเนี้ยนะฮะคือโทรไปถามดีกว่าคือถ้าเค้าอ้างเป็นตํารวจเนี่ยคุณก็โทรไปถามตํารวจเลยนะฮะว่าเอ๊ะแล้วสรุปแล้วเนี่ยผมเป็นแบบเนี้ยดิฉันเป็นอย่างเงี้ยค่ะฉันต้องทําอย่างไรต่อไปคือจริงๆอ่ะโทรไปหาตํารวจไซเบอร์ได้เลยถ้าโดนหลอกสมมุติโดนหลอกไปแล้วนะคือมันน้อยเปอร์เซ็นต์มากที่มันจะได้เงินคืนมาต้องพูดตรงๆไม่ได้ไปตัดกําลังใจของคนที่เคยโดนหลอกมานะแต่ว่ามันน้อยมากๆคุณผู้ชมที่เราจะได้เงินมาเพราะว่าเหมือนเราโอนไปให้เค้าอันนั้นบัญชีนั้นมันเป็นบัญชีม้านะคะมันไม่ใช่บัญชีจริงของมิจฉาชีพเขาก็โอนต่อไปอีกทอดนึงให้บัญชีตรงใช่มันก็จะตามยากและที่สำคัญเนี่ยเงินเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วคือเขาได้ถอนไปหมดแล้วต่อให้เราไปอายัดบัญชีม้าเนี่ยมันก็ไม่ทันอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมเพราะว่ามันเร็วมากเวลานี้เนี่ยเราก็ต้องโทรเวลาก่อนจะโอนเนี่ยก็ต้องเช็คให้ดีคุณผู้ชมเพราะว่าเวลานี้เนี่ยมันจะมีเว็บไซต์ที่สามารถเช็คได้ว่าชื่อนี้แบบว่ามีเคยเกิดเหตุเคยทำแบบว่าเคยทำคดีเคยหลอกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถที่จะโทรหาตำรวจไซเบอร์ได้นะคะที่สายด่วน1441ค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยหรือว่าคุณผู้ชมนะคะจะเปิดเป็นเว็บไซต์นะคะสามารถลงเว็บไซต์ได้เลยนะคะเป็นเว็บไซต์ policeonline.com ค่ะคือ policeonline.com ก็สามารถแบบว่าลงได้เลยโดยการลงในคอมนะคะคุณผู้ชมจริงๆคือเวลาเราเจอพวกหน่วยงานอะไรแบบเนี้ยคือเขาอ้างเป็นหน่วยงานไหนอะเราสามารถเช็คเสิร์ชได้หมดเลยเนาะใช่ค่ะคุณผู้ชมและนี่นะคะก็อยากจะบอกเลยว่าเราจะต้องตั้งสติให้ดีเวลาที่เราจะโดนมิจฉาชีพหลอกเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะตกเป็นเหยื่อของมันได้ค่ะคุณผู้ชมและนี่นะคะเป็นเรื่องราวการเมืองที่เราได้นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะกับรายการเกาะข่าวเด่นเย็นนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ